โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Persona 3 Reload กันต่อใกล้จะพระจันทร์เต็มดวงแล้วแต่พี่อากินารีก็หอบแฮกๆอีกแล้วขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวให้มันสงบลงก่อนไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนายทำได้นายทำได้อยู่แล้วขอบคุณมากไม่เป็นไรแล้วมันก็เจ็บๆปวดๆมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ผมเลิกที่จะทานยาแล้วเหรอนะมันก็เพียงแค่เยียวยาอาการเจ็บปวดและความทรมานนั่นอันตรายนั่นน่ะผมรู้อยู่แล้วมันมีเพียงแต่ว่าจะลดเวลาเท่าที่มีอยู่ลงอีกแต่ถ้าหากว่าทานยามันทำให้ง่วงไงเพราะฉะนั้นถ้าหากมันง่วงมันก็ไม่สามารถที่จะแต่งเรื่องต่อได้ผมจำเป็นต้องรีบทำเรื่องให้มันเสร็จเหตุผลที่ผมยังไม่สามารถที่จะทำเรื่องราวให้เสร็จได้ก็เพราะว่าผมยังไม่เจอความหมายของชีวิตตัวเองเลยผมเอาแต่หมกมุ่นในการเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะจบได้ยังไงเขียนลบอย่างเดียวแต่ตอนที่เธอมาอยู่ใกล้ๆมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าฉันรู้แล้วว่าจะให้จบยังไงดีมันเหมือนกับว่าเธอน่าจะให้เหตุผลที่ฉันจะสามารถจบเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้บางทีการเขียนนิยายเรื่องนี้ก็คงจะเป็นการค้นหาความหมายของชีวิตฉันและถ้าหากว่าฉันหาเจอแล้วก็ฉันจะทำได้แน่จะเขียนเรื่องนี้ให้จบหวังว่าเราจะยังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกสักหน่อยได้แต่ว่าผมว่าน่าจะตอบเฟลหมดเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราลองรีดูไม่ขึ้นสักค่าเลยเอาใหม่ดิอีกแค่ไม่นานก็บอสอีกแล้วแถมเจ้าเอานี้ดีกว่าโหลดแบบของเราแฮงแมนที่เราจะเจอนี่น่าจะโอเคน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปมันเป็นบอสสายอัญเชิญไงอัญเชิญลูกออกมาได้เรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรเราจะให้ซิกฟรีดกวาดแมปเรื่อยๆเหมือนกันมึงมาเรื่อยๆกูก็กวาดได้เรื่อยๆเออค่อยๆใจเย็นๆนั่นแหละต้องค่อยๆใจเย็นทำไมถึงหยุดล่ะต้องถามงี้อ๋อโอเคยังไงเข้าใจต้องเลือกงี้นะได้2 point แค่นั้นก็พอแล้วแป๊บนึงนะผมขึ้นไปดูดาดฟ้าก่อนป่านนี้มันน่าจะเก็บได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งไอลงไปชั้นล่างก่อนห้องนั่งเล่นวันนี้เดี๋ยวเราไปปลูกกับไอกิสดีกว่ามาเฮลตี้เดี๋ยวเอานี้แล้วกันรักษาอาการผิดปกติได้とても不可解なので植物たちが作業する前より生き生きしているように見える。โอเคเดี๋ยวดูซิได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยเหรอโอเคเหมือนกับว่ามาชวนนั่งทำแบบไม่ให้เหงาเอาอีเวนต์อะไรงั้นมากกว่ามั้งวันนี้ไม่มีอะไรหรอกเข้าจากไอ้ข้อ2วันนี้เราไปทำความสัมพันธ์สายของฟุกะกันม
มีสลาเซวติอยู่ประวัติของจิฮิโร่แล้วก็ของยูโกะเราทำเสร็จไปแล้วเนาะงั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องมันจะมีเกิดการรีเวิร์สนะฮะตอนนี้คงยังไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกยังจำได้หรือเปล่าที่ฉันบอกว่าฉันอยากที่จะพัฒนาฝีมือในการทำอาหารฉันลองหลายๆวิธีแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังทำไม่ถูกต้องเลยโอ้โหเป็นถึงขนาดที่ว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าควรจะใส่เกลือประมาณไหนด้วยซ้ำที่เหมือนมันจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแต่มาโคโตะคุงล่ะฉันไม่ใส่เกลือใส่ลงไปเป็นตันเลยแค่หยอก2หยอกก็พอมั้งเออแค่หยอก2หยอกปั๊บปั๊บอย่างนั้นเลยเหรอปั๊บปั๊บงั้นความไวก็สำคัญงั้นสินะพูดจามีเหตุผลปั๊บปั๊บแต่ว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะเทลงไปแบบช้าๆและพยายามจะจำไว้โอ้โหเทยังไปช้าๆมันก็ลงไปเยอะดิแต่หากจะให้พูดความจริงก็คือฉันอยากจะทำอะไรที่เธอชอบนะแต่ฉันว่าฉันคงจะทำไม่ได้ไปอีกสักระยะใหญ่ๆเลยอะบางทีการทำอาหารเนี่ยมันคงจะไม่เหมาะกับฉันเนาะอุ้ยขอโทษนะฉันรู้ว่าเธออุตส่าห์พยายามจะช่วยแต่ฉันก็ดันเอาแต่คิดแง่ลบเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อแท้สิการฝึกซ้อมน่ะจะทำให้ทุกอย่างนั้นเพอร์เฟกต์ฝึกซ้อมซะนั่นสิเนาะนี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเองฉันจะแบบเลิกได้ยังไงบางทีฉันน่าจะจดเมโม่ละมันอาจจะทำให้ฉันรู้ตัวว่าฉันทำอะไรผิดตรงจุดไหนฉันเนี่ยเป็นคนที่พูดจาแง่บวกไม่ค่อยเก่งในหัวของฉันนั้นมักจะคิดภาพแต่ว่าทุกๆอย่างจอกไปในทางที่ไม่ดีเพราะแบบนั้นแหละบางครั้งฉันถึงรู้สึกเหมือนว่าอยากจะเลิกทำอาหารเลยแต่ตอนนี้นะมีลีดเดอร์แล้วแล้วก็ทุกๆคนในทีมก็เลยไม่ทำให้ฉันคิดแบบนั้นทุกๆคนมอบความมั่นใจมากๆให้กับฉันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณกลุ่มของเราซีสจริงๆเพราะแบบนั้นแหละฉันจะต้องตอบแทนทุกคนดีมากมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองฟุกะถึงแม้ว่าไออาหารของเธอเนี่ยมันระดับฆ่าชาโดได้เลยนะฆ่าระดับรองบอสได้เอาไงดีมาเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอหาอะไรบางอย่างที่ช่วยได้ไม่ว่าอะไรเลยเหรอแต่ว่าฉันไม่รู้สิถ้าจะหาหนังสือแล้วก็เราจะต้องเข้าไปร้านหนังสือสินะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าฉันไม่อยากที่จะเข้าไปร้านหนังสือเฮ้ยนี่มันเวลาขนาดนี้แล้วไปกันเถอะขอต้อนรับกลับมาโอเควันนี้ให้ทำชากับมิสลูอีกรอบดีกว่าอามาโคโตะโอ้คะแนนสอบเธอดีมากเอานี่ไปเลยจากประธานเจ๋งแล้วก็ได้ Pendant of Unity คือตอนนี้แป๊บนึงนะผมกลับมาไอ้ Equip เป็นตัวปั๊มค่าประสบการณ์ก่อนตอนสู้กับไอ้ Reaper ผมใส่เป็นหลบความมืดไงเอานี้ไงมาทำชาอีกรอบนึงอาริงาโตะอาริงาโตะ
แน่นอนขอชาเพิ่มเอาไว้ไปทานในทัทลัสได้เพิ่ม SP วันนี้เราจะไปเข้าชมรมศิลปะผมยังมีเพอร์โซนาสายฟอร์จูนติดตัวไว้หรือเปล่าวะน่าจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้เดี๋ยวๆเช็คก่อนนะฮึมไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องเอาออกจัสติสเต็มแล้วเนาะเอาออกได้แต่เราก็ต้องไปเบิกเพอร์โซนาสายฟอร์จูนว่าไงมีรีเควสอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะฉันก็ช่างมันขอเบิกหน่อยようこそベルベットルームへ。サモン。ご覧ください。フォーチュン。ตัวเก่งที่สุดคือครุฑโต。こちらを引き出すの。それではこちらを受けたまわりました。また。สาเหตุที่ผมเบิกตัวที่เก่งที่สุดก็เพราะว่าบางทีผมอาจจะเอาไปผสมบางทีนะแค่บางทีเฉยยังไงก็รวยอยู่ละไม่มีความจำเป็นต้องซื้อตัวระดับถูกๆละมีกระตังมันคนหากระตังได้แล้วโอเคไหนดูซิทาวแมปไม่จำเป็นต้องเปิดทาวแมปก็ได้เราไปเลยเนี่ยเนี่ยชมรมศิลปะมาวันนี้พอก่อนก็ได้นะทุกคนเหนื่อยหน่อยเนาะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนเหนื่อยหน่อยนะทุกคนถ้ากันแล้วก็เรามาทำความสะอาดห้องแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าเอ้าเป็นอะไรไปเหรอฟุกะช่วงนี้มันมักจะมึนๆอย่างนี้บ่อยๆฮะฉันคิดว่ามันก็น่าจะแค่อาการปวดหัวเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นกังวลเดี๋ยวเธอน่ะควรที่จะไปหาต้นตออาการปวดหัวก่อนนะเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งความยุ่งยากลำบากในภายหลังด้วยไอ้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเคซูเกะเนี่ยถึงแม้ว่าจะชอบศิลปะแต่จริงๆแล้วพี่แกมีพรสวรรค์ที่จะเป็นหมอด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนเลยเป็นหมอได้เจ็บตรงอื่นอีกไหมอย่างเช่นจมูกแล้วก็ลำคอเงี้ยเป็นไรหรือเปล่ารู้สึกตรงหัวยังไงบ้างด้วยเรียกว่าขอรายละเอียดเป็นหมอเลยเอาแล้วไงรุ่นพี่เคซูเกะจู่โจมอีกแล้วยามากิชิตัวเพิ่มค่าใช้จ่ายไม่ได้ไปไหนสักพักใหญ่ๆแน่นอนฮะที่ว่าจู่โจมอีกครั้งคืออะไรก็ทุกครั้งที่แบบว่ามีใครก็ตามที่รู้สึกไม่ดีเขาก็มักที่จะพยายามที่จะหาสาเหตุให้ได้学校の中とか外とか関係なしにねและไม่เกี่ยวด้วยซ้ำว่าจะเมื่อไหร่หรือที่ไหนถ้าหากว่ามันเริ่มต้นขึ้นแล้วใช้เวลาโคตรนานเลยแหละก็เป็นหมออ่ะนั่นไงเห็นไหมนั่นก็เพราะว่าคุณพ่อของรุ่นพี่เคซูเกะนั้นเขาเป็นถึงกับไอหัวหน้าในโรงพยาบาลใหญ่เลยนะฮะหัวหน้าหมอและรุ่นพี่เคซูเกะก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวด้วยฉันก็เลยคิดว่าเขาคงจะไม่สามารถที่จะทนดูเห็นคนทรมานเจ็บปวดได้เดี๋ยวก็คงจะไปเรียนต่อโรงเรียนแพทย์แหละงั้นก็หมายความว่าจุดที่ปวดเนี่ยคือปวดมาจากหลังหัวใช่ไหมถ้างั้นแล้วก็ขอความกรุณาช่วยหมุนตัวไม่ต้องกังวลแค่เป็นความเครียดธรรมดา
สึโกคุฮิโดอิคาตาโคริเตะโตโครดะเนะอ๋อไม่จำเป็นต้องกังวลนะมันเป็นเพียงแค่อาการปวดหัวจากความเครียดเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรมากนี่อาจจะเป็นเพราะว่าใช้เวลาอยู่แต่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เธอน่าจะเอาเวลาออกไปสูดอากาศหรือว่าออกกำลังกายบ้างนะคงจะเป็นอะไรที่ตลกใช่ไหมล่ะที่ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์จากหัวหน้าชมรมศิลปะอย่างเงี้ยตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะเป็นไข้หรือว่าอะไรสักอย่างซะอีกถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะให้ตรวจร่างกายแบบละเอียดก็ได้นะถ้างั้นเราก็ขอความกรุณาช่วยถอดชุดออกช่วยถอดชุดออกแล้วก็อ้าปากกว้างๆแล้วก็แลบลิ้นออกมาด้วยเฮ้ไม่เอาไม่เป็นไรแล้วสบายเลยเห็นไหมไม่ต้องห่วงหอของหนูอยู่ไม่ไกลแถมมาโคโตะคุงก็จะพาหนูกลับหอด้วยต้องถอดชุดด้วยเหรอไอ้ขอโทษขอโทษเดี๋ยวก่อนนี่ทั้งสองคนอาศัยอยู่ที่หอเดียวกันหรือเนี่ยอย่างนี้นี่เองแสดงว่าคุณยามากิชิเนี่ยเธอดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายมากเลยคงจะทำอาหารเก่งด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้ทำอาหารเก่งนี่ไม่ใช่เลยว่าแต่มาโคโตะคุงเธอเป็นคนที่แบบว่าต้องแบบซักผ้ารีดผ้าเองอย่างเงี้ยชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยลำบากหรือเปล่าโอ้โหนี่ถามเยอะมากสำหรับที่เป็นคุณหมอในคราบของหัวหน้าชมรมศิลปะขอโทษนะลืมเรื่องอาการคุณยามากิชิไปซะสนิทเลยฉันรู้ดีว่าเธออยู่ใกล้หอแต่ว่าเอางี้ละกันอย่าเดินกลับเลยเรียกแท็กซี่จะได้ไหมแต่ว่าแท็กซี่มันก็ค่อนข้างที่จะขี่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ก็คงจะทำยิ่งหัวปวดหัวมากขึ้นเอางี้แล้วกันบางทีอาจจะต้องขี่ลิมูซีนกลับบ้านละลิมูซีนแล้วตูจะไปเอาเงินมาจากไหนอะดีไม่ดีแม่งจ้างมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยเงินที่เก็บมาจากชาโดว์ทั้งชีวิตนี่หมดเลยนะจ้างลิมูซีนขี่กลับเนี่ยอ๋อสดชื่นเธอเองเหรอใช่ก็ผมเองนี่แหละมายูคาริมาดูทีวีด้วยกันLet's do this. Yes. このドラマ毎回必ず予想外の展開入れてくる。ซีรีส์นี้มันมักจะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่ามีพล็อตที่หักมุมมาก。ヒロインの親友が裏切ったとこ、まさかすぎてえって声出たし。ตอนที่เพื่อนของเจ้าหล่อนที่เป็นตัวเอกนั้นทรยศหักหลังเจ้าหล่อนก็แบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยเลย。一番信頼してた相手に裏切られるって。การโดนคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจแทงข้างหลังเนี่ยมันคงจะเป็นความรู้สึกที่แย่มากเธอจะทำยังไงถ้าหากว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับเธอยกโทษแล้วก็ลืมไปซะforgive and forget สุดยอดไปเลยนายเป็นคนที่พูดจาดูเหมือนกับตัวละครหลักเด๊ะเลย私も昔仲良かった子から急に避けられるようになったことがあって。ถ้าหากจะพูดตามตรงนะมันมีครั้งนึงที่ผู้หญิงที่ฉันนั้นสนิทพยายามที่จะหลบหนีหน้าหลบหนีฉันน่ะพยายามหลบหน้าただショックでそんな気持ちになれなかったな。ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบการทรยศหรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่มันก็เจ็บนะยากมากที่จะให้อภัยแล้วก็ลืมเลือนได้เอาเริ่มแล้วเหรอเนี่ยไวมากเลยเราจะไม่ต้องตั้งใจดูละโอเคตั้งใจดูไปที่ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเอาพอยต์ของยูคารินะเพราะว่าจำได้ไหมว่าคราวก่อนเนี่ยยูคาริเราไม่ได้ซักพอยต์ไม่ว่าจะตอบยังไงก็คือจะไม่ได้ซักพอยต์เลยฮะเราเลยจำเป็นต้องมาทำกิจกรรมกับเจ้าหล่อนสวัสดียามค่ำปลาลอดกูอีกแล้วอีกอาทิตย์เดียวก็พระจันทร์เต็มดวงละ
ในที่สุดนี้ก็จะเป็นการเจอความยากลำบากตัวที่12เตรียมตัวพร้อมหรือยังここまで長かったのか短かったのかでもいろんなことが起きたねฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลามันคลานเอาหรือว่ามันบินเอาแต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามหลายๆอย่างก็ได้เกิดขึ้นแล้วけれど思い出話をするにはまだ早いよねแต่การที่จะมาหวนล้ำลึกตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะไวไปอ่ะนะじゃงั้นวัตตระมาไทนี่คือเรื่องทั้งหมดจบลงค่อยเจอกันくれぐれも気をつけてねระวังตัวด้วยโอเคอันนี้น่าจะเซฟเซฟหนึ่งได้แล้วแหละเออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่รีเวิร์สแล้วแหละมาโคโตะคุ้งมากลับบ้านกันนี่ยังไม่ขึ้นอีกเหรอโอเคไม่เป็นไรอุตส่าห์แบบพยายามทำกิจกรรมด้วยกันแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นอ่ะเหอะช่างหัวมันรู้อยู่แล้วล่ะมันจะขึ้นยากแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นยากขนาดนี้อันนี้ห้องน้ำสินะเดี๋ยวเขาบอกว่าเมื่อกี้คุสึกิพูดเหมือนว่าไปให้ไปค้นห้องของชินจิโร่ฮะเอาเหอะช่างมันจริงๆวันนี้เราควรจะไปที่ทาทารัสแต่ว่าเรายังเหลือเวลาอยู่ไม่ต้องรีบก็ได้เอาไว้ไปแบบหยดสุดท้ายเลยเข้าเกมพาเลทดีกว่าเมจิกเหรอจริงๆไม่อยากไปก็เพราะว่าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากผมอยากได้วัตถุดิบระดับสูงจากชั้นถัดไปซึ่งก็ต้องรอผ่านไอ้บอสชาโดก่อนมาวันนี้ก็ไปกับยูคาริเหมือนเดิมครั้งนี้ความสัมพันธ์คงเดินแล้วล่ะแม่งขึ้นยากมากเพราะว่าไอ้ครั้งนั้นมันไม่เพิ่มเลยไงแม้แต่นิดเดียวนี่ฉันขอแวะร้านยาก่อนได้ไหมใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บหนึ่งมีคนโทรมาเอ๊ะโอฮัลโหลนี่อะไรแล้วยังไงเล่าอะไรล่ะรีบเข้าประเด็นสักทีเอ๊ะนั่นมันไม่ตลกนะอะไรเนี่ยและคิดว่าพ่อจะรู้สึกยังไงได้เข้าใจแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าโทรมาอีกนะขอโทษด้วยนั่นใครอ่ะนี่มันเรื่องอะไรเธอเป็นอะไรหรือเปล่าขอโทษจริงๆไม่เป็นไรหรอกขอบใจที่อุตส่าห์ถามนะก็แม่ฉันเองแหละที่โทรเมื่อกี้เธอบอกว่าเธออยากที่จะแต่งงานใหม่ฉันไม่สนหรอกว่าเจ้าหล่อนน่าจะแต่งงานใหม่หรือว่าอะไรนะแต่ที่ฉันเลือกแต่ฉันแบบรับไม่ได้เลยก็คือแนวทางการใช้ชีวิตของเจ้าหล่อนการแบบหนีแล้วก็แบบไปหาผู้ชายคนนู้นผู้ชายคนนู้นคนนี้ไปทั่วมันไม่ยุติธรรมกับพ่อฉันเลยอ่ะ
ยืนอยู่ใกล้ๆแบบเงียบๆขอโทษนะฉันไม่เป็นไรแล้วฉันน่ะจะไม่มีวันเป็นเหมือนเจ้าหล่อนฉันจะไม่มีวันยอมแพ้แล้วก็ยืนหยัดด้วยสองขาตัวเองให้ได้เลยการวิ่งหนีปัญหาแล้วก็เอาแต่ไปพึ่งพาผู้อื่นเกินไปแบบเนี้ยมันแย่ที่สุดเลยฉันน่ะตัดสินใจแล้วว่าฉันน่ะจะฝ่าทุกๆสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองให้ได้ฉันจะแสดงให้เจ้าหล่อนได้เห็นว่าแบบนี้ฉันก็มีความสุขได้เว้ยแรง4แล้วโอเคขอบใจนะที่รับฟังด้วยเหตุผลบางอย่างฉันกลับรู้สึกว่าฉันบอกนายได้ทุกอย่างเลยนะมาโคโตะเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวสำหรับช้อปปิ้งที่เหลือเดี๋ยวฉันทำเองวันหลังก็ได้มาวันนี้อ่านหนังสือกับฟุกะซึ่งน่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้าหล่อนได้ทำอะไรอยู่เหรอกำลังอ่านหนังสืออยู่มาอ่านด้วยกันไหมโอเคได้น่าจะได้ค่าความสัมพันธ์ด้วยนะน่าจะได้อยู่ต้องลองดูอ่านนิดหน่อยโอ้ไม่ขึ้นเลยโอ้ได้อยู่โอเคอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทำเพื่อเอาค่าความสัมพันธ์นิดๆหน่อยๆก็ยังดีเพื่อเพิ่มโอกาสที่มันจะขึ้นอะไรอีกอลิซาเบธนั่นไงเห็นไหมผมคิดถูกแล้วที่ไม่รีบเข้าไปมันมักจะมีคนมาคาในช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยเอาล่ะนะอันนี้ตอบเบต้าอามิลาสวันนี้ไปหารุ่นพี่ที่ห้องสภานักเรียนเราจะต้องปั๊มค่าอิมเพอเรอร์เรียกได้ว่ามีอะไรให้ทำเยอะเลยช่วงนี้ค่าความสัมพันธ์เริ่มทยอยเต็มนี่ขอโทษด้วยนะที่แบบเธออุตส่าห์มาตั้งไกลแต่ว่าเราประชุมกันจบไปแล้วแต่ว่าเราประชุมกันจบไปแล้วทุกคนกลับไปหมดแล้วล่ะแต่ก็ดีแล้วแหละที่ไม่มีเจ้าพวกไฮยีน่าน่ารำคาญพวกนั้นอยู่รอบๆดีงั้นเหรอฉันเห็นแววตาพวกมันที่มองฉันยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้บุหรี่อันนั้นแหละที่ตกอยู่ในห้องน้ำชายฉันจะต้องตีวงคนที่เป็นคนต้องน่าสงสัยให้แคบลงอย่างที่นายเห็นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการประชุมได้ตอนนี้นายอยากจะไปก็ไปได้นะมีแต่ว่านี่ฉันเพิ่งมาถึงที่นี่นะกับฉันคิดว่าฉันอยู่ดีกว่าลองดูฉันเพิ่งมาอยู่ฉันเพิ่งมาถึงที่นี่เนี่ยงั้นเหรอถ้าไม่ได้รีบแล้วก็ฉันมีอะไรอยากจะเล่าชีโมเมโยม学歴もない男は何をよりどころに社会貢献に努めるかมีผู้ชายที่ไม่มีทั้งตำแหน่งเกียรติหรือว่าการศึกษาเขาใช้อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดิ้นรนในการใช้ชีวิตความจริงใจยังไงล่ะมีครั้งหนึ่งที่ผู้ชายคนนั้นบอกฉันไว้คือความจริงใจแต่นายอยากจะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นある報道番組の取材中に女性レポーターが局側の過失の事故で負傷した。ผู้ประกาศข่าวทีวีที่เป็นผู้หญิงนั้นได้รับบาดเจ็บจากการทำงานในการรายงานข่าว不慮の事故として扱えと指示を出したのは上層部のお偉方だったんだが。พวกระดับผู้บริหารของสถานีทีวีต้องการประกาศออกไปว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุที่น่าเศร้า事実の隠蔽を週刊誌に嗅ぎつけられると局は番組担当の構成作家を担ぎ出した。แต่ว่าพอทางแมกกาซีนนั้น
จับพิรุธได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างปกปิดทางผู้บริหารก็เลยโยนความผิดให้กับคนเขียนข่าวพวกเขาบอกว่าคนเขียนข่าวนั้นเป็นคนที่ปกปิดความจริงและก็เปลี่ยนให้เขานั้นกลายเป็นแพ้รับบาปไปบอกนี่มาโกโรโตชินเคนนี่ฮานาชิเตคุเรตะคาเรวะ業界から追放生涯の転職を失ったแล้วตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็ติดแบล็คลิสต์จากอุตสาหกรรมทีวีงานที่เขาแบบชื่นชอบก็ทำไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันที่สอนฉันเกี่ยวกับความหมายของคำว่าความจริงใจこの社会での弱者は強権者の糧も同然だ真心では綺麗事では勝ち残れないสังคมสมัยนี้ผู้อ่อนแอน่ะจะตกเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งเราไม่สามารถที่จะอยู่รอดด้วยความจริงใจอย่างเดียวได้หรอกบอกว่าเนี่ยสำหรับฉันน่ะนะ弱者を出さない組織を作りたいฉันอยากจะเป็นผู้นำองค์กรเพื่อเสริมอำนาจそのためには ถ้าเป็นแบบนั้น強権者をも裁くことのできる絶対的な秩序の構築が不可欠なんだความเป็นระเบียบคือแกนที่จะสามารถที่จะทำให้อำนาจนั้นน่ะยังคงอยู่ได้ไอคนที่พูดนี่พ่อหรือเปล่าเออที่ว่าโดนเป็นแพ้รับบาปเป็นคนเขียนข่าวเงี้ยさて作業は一段落したし。ถ้างั้นวันนี้ก็แค่นี้แหละเรากลับด้วยกันดีไหมวันนี้ก็ไปทำอาหารกับยูคาริจะได้ปั๊มเออตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่บ้านกับทั้งฟูกะแล้วก็ยูคาริเนี่ยพยายามทำไว้นะฮะมันช่วยได้เอออีกแล้วเหรอโอเคได้เลยมันคราวก่อนสินะเออวันนี้ฉันจะขอกู้คืนเกียรติของฉันรอก่อนเถอะเอาเป็นว่าฉันจะรอดูนะเออไม่เอานะเชื่อมั่นกันบ้างสิวะนี่ฉันอุตส่าห์ไปทำวิจัยมาแบบจริงจังแล้วโอเคเรียบร้อย ได้มาอีกอันหนึ่งเป็นพวกผัดไก่อโนซาเดี๋ยวก็จะพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วและในที่สุดเรื่องทุกอย่างก็จะจบสักทีเอาเป็นว่าเรามาพยายามเต็มที่นะแน่นอนอยู่แล้วเออแน่นอนปะยูคาริอุตส่าห์แบบทำกิจกรรมร่วมกันขนาดนั้นมันน่าจะไปด้วยกันได้แล้วแหละมาไงจ้ากลับแล้วเหรอมานี่สเต็มังกะคิสซ์ってのもねねどっか他にしない เน็ตคาเฟ่ฉันก็ไม่รู้สินะเอางี้แล้วกันเราไปที่อื่นดีกว่ามั้ยเต私お金あったかな เดี๋ยวฉันขอดูก่อนว่าฉันเหลือเงินเท่าไหร่ยาดะเอาแล้วกระเป๋าเงินฉันอยู่ไหนนี่ฉันทำตกหรือเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เอกิเดเตกิดัสตะทุกิมาเดวะอัตตะชินี่จะบอกนะว่าฉันดึงออกมาดูตอนที่อยู่บนรถไฟอ๋อก็คือแบบตอนหยิบตั๋วอะไรเงี้ยฮะตั๋วรถไฟแต่จะว่าไปมีใครบางคนมาชนฉันข้างนอกสถานีอ้าวแล้วไงขอโทษนะฉันขอกลับไปดูก่อนรอแป๊บนึงรออยู่ตรงนี้นะฉันไม่เป็นไรหรอกไม่จำเป็นต้องมาตามก็ได้หรอกอยู่ตรงนั้นนะทำอะไรรอก่อนก็ได้อะฉันเริ่มที่จะมีคนมองแปลกๆแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนจะไม่กลับมาเลยทำอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ารอนานกว่านี้หน่อย เกาคอแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้คนเริ่มจะมองฉันมากกว่าเดิมแล้วนะทนสายตาไม่ไหวละยูคาริยังไม่กลับมาไปดูดีกว่าเออชอบแต่ว่าเรายืนเฉยๆทำไมต้องมองด้วยวะอะไรนะใหญ่นี่หุบปากไปเลยจะดีกว่าถ้าหากว่าเธอไม่ทำตัวดีๆแล้วก็เธอจะเสียยิ่งกว่ากระเป๋าตังค์นะ
จะเรียกตำรวจนะเออคุณเรียกตำรวจนะเรียกตำรวจนะเว้ยแล้วแกเนี่ยเป็นใครก็แค่คนที่ฐานเท่านั้นเป็นเพื่อนของเจ้าหล่อนไงล่ะเออただのお友達にようはねえよ怪我が嫌ならすっこんでなเราเนี่ยไม่มีธุระกับเพื่อนของเจ้าหล่อนหรอกนะจะบอกให้แต่หากไม่อยากเก็บตัวก็สายหัวไปซะไอ้เมมิรุคากุโกะดีขึ้นだろうなแกนี่มันวอนเท้าจังเลยนะขอบใจยูคาริดูเหมือนว่าจะซาบซึ้งแล้วก็สนิทกันขึ้นเป็นแรง5แล้วเลิฟเวอร์ちょっとやりすぎだよあんなコテンパンにしなくてもนั่นมันก็ดูจะเถื่อนเกินไปหน่อยนายไม่จำเป็นต้องกระทืบพวกมันรุนแรงขนาดนั้นก็ได้เอ้ากลายเป็นว่าไอ้พวกสามหนอนั่นโดนเรากระทืบเหรอเนี่ยนี่ทำไมนายจะต้องตามฉันมาก็ไม่ตามแล้วคนที่อยู่ที่แถวนั้นแม่งมองอ่ะเออฉันก็บอกให้นายรอไม่ใช่หรอนายคิดว่าฉันจะเป็นต้องการให้ช่วยเหรอฉันไม่ใช่คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฉันน่ะเอากระเป๋าตังค์ของตัวเองกลับมาได้ฉันน่ะไม่จำเป็นต้องการให้นายช่วยหรอกฉันขอโทษก็ได้ขอโทษแล้วกันนะอย่าขอโทษสิขอโทษขอบใจนะ今日は先へ帰るね。もう大丈夫だから。ฉันว่าฉันไปก่อนนะขอโทษด้วยจริงๆจ้ะไว้เจอกันกลับแล้วมาจุนเปไปดูแลผักด้วยกันผักมันจะได้โตไวそないなとこだって、なんやええもんでも見えますか？มันมีอะไรน่ามองเหรอครับเนี่ยทำไมมองอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ช่วย ทำไมมองอย่างเดียวไม่ช่วยล่ะครับคุณทาจิวาน่า มิชิเตะกิมาชิตะนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ดวงจันทร์ใกล้จะเต็มดวงแล้วあと3日もすればまんまるになります。อีก3วันก็เต็มแล้วครับそのようですね。ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้น私はこの能力をなくして無意に生き続けるつもりはありません。ฉันน่ะจะไม่ยอมที่จะทิ้งความสามารถนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าหรอกนะ力とともに生きるか力とともにその時を迎えるか。เราจะได้อยู่ต่อไปแบบนี้หรือว่าตายโดยไร้ซึ่งพลังようわかっております。ผมเข้าใจแล้วล่ะครับ。高いにとって、わしらにとって、この力がどない大事なもんかっちゅうは。ผมเข้าใจดีว่าพลังนี้เนี่ยมันสำคัญต่อคุณและกับพวกเรายังไง。わしかて。เราเนี่ย。なくすとはありません。จะสูญเสียมันไปไม่ได้。それに。และอีกอย่าง。ジン。ジン。それに影時間がなくなってしまったら何もかも忘れてしまうかもしれませんやろ。ถ้าหากว่าชั่วโมงแห่งความมืดหายไปพวกเราเองก็อาจจะลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมあんたや千鳥三人でやってきたことも施設におった頃のこともผมก็คงจะลืมทั้งทาคายะและก็จิโดริลืมว่าพวกเราสามคนทำอะไรด้วยกันเวลาที่พวกเราอยู่ที่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นด้วยสำหรับผมแล้วสิ้นเดี๋ยวก็ไม่แย่ชะตากรรมนั่นมันแย่ยิ่งกว่าความตายซะอีกนะคือลืมคนสำคัญน่ะการลืมคนสำคัญมันแย่มากสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่สิ่งปลูกสร้างนั้นน่ะมันจะลบหายไปยังไงก็ช่างเซย์ยามอเตกินชิคาราโอชิซึเคราเรเตมิชิตะคาโอโมดอนดอนโอรันโยนัตเตพวกมันบางอาจทำให้พวกเรา
มีพลังที่ไม่ได้อยากจะได้และควบคุมไม่ได้แถมต้องมาทนดูคนที่เรารู้จักค่อยๆหายไปทีละคนแต่มันมีอย่างนึงที่ผมไม่อยากจะลืมあの生き地獄の中で聞いたあんたの言葉だけはตอนที่ผมติดอยู่ในนรกนั่นคุณได้พูดกับผมว่าタカヤの言葉にわしは生き方を教えてもらった อ๋อยังไม่บอกว่าพูดอะไรแต่ว่าจินบอกว่าขอบคุณที่อุตส่าห์พูดคำนั้นให้มันทำให้จินนั้นรู้เลยรู้เรียนแบบเขาเรียกว่าเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองนั้นเดินต่อไปได้มูฟออนได้ว่าชีโนอิโนชิเนี่ยมีโอกาสได้ไงทาคายะเป็นคนมอบความหมายให้กับชีวิตให้กับผมเลยถ้าว่าผมลืมสิ่งนั้นผมก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมีชีวิตละอันตานิคุราเบตาระชอบปายลิยูคามาชิเนมาเซมันอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรมากถ้าเทียบกับคุณหรอกนะทาคากะโคโตบะโนฮิโตซุยะมันอาจจะเป็นแค่คำพูดไม่กี่ประโยคแต่わしにとってはたかがやない。คำพูดประโยคเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนทั้งโลกของผมเลย。刀は刀は。เพราะฉะนั้นわしも同じです。ผมจะไม่แพ้การต่อสู้นี้เช่นกัน。そうですか。งั้นเหรอครับ。では。ถ้างั้น。共に確かめるとしましょう。ทำไมเราไม่ไปตามหามันด้วยกันล่ะ。彼らと我々とどちらの運命が選ばれるのかを。ชะตากรรมของพวกเราหรือพวกนั้นชะตาจะเลือกของใครระหว่างพวกเรากับพวกนั้นครับเรียกได้ว่าพอแบบมันเป็นภาครีโหลดเราได้เห็นอะไรมุมที่แบบภาคออริจินอลไม่มีเลยนะอย่างเช่นไอ้เรื่องของตัวร้ายที่แบบมันมีความลึกขึ้นผมเลยแบบชอบภาครีโหลดมากเลยเดี๋ยววันนี้สั่งของก่อนเดี๋ยวสั่งของจากธนากะก่อนแล้วเราก็ค่อยไปหาพี่อากินาริแล้วกันใกล้จะเสร็จแล้วแหละอีกไม่นานเราก็ไม่จำเป็นต้องมาทุกวันอาทิตย์ละหลังจากนั้นวันอาทิตย์เราอาจจะใช้เป็นฟรีไทม์ทำอย่างอื่นก็ได้ฮะอะไรเงี้ยฉันอยากให้เธอฉลองกับฉันหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันเป็นคนที่อิสระละอันก็แสดงว่าไอ้คุณทำเรื่องเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยยังแต่ว่าใกล้แล้วก็คือฉันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเองตอนแรกก็กะว่าจะแอดมิดเข้าไปแต่มันไม่จำเป็นต้องแอดมิดแล้วแหละ体が耐えきれないから手術も受けられない検査も薬も断ったเพราะว่าร่างกายของฉันมันอ่อนแอจนเกินไปแล้วที่จะผ่าตัดได้ก็เลยเลิกแล้วไม่ต้องตรวจร่างกายหรือว่าต้องเอายามう行かなくていいんだไอ้โรงพยาบาลน่ะพอกันทีไม่ต้องไปละあとは死ぬのを待つばかり。ทีนี้ก็แค่รอจุดจบ。だけども僕だけがとは思わないよ。แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเลยนะ ไม่ละ。死ぬのを待つばかりは誰でも同じだろう。生きたら死ぬ。เพราะว่ายังไงซะทุกคนก็ต้องตายและทุกคนรอความตายกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยาวนานกว่าก็แค่นั้นเอง。その時がいつやってくるか。แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงทุกๆคนก็ได้รับมันอย่างเท่าเทียมฉันยังคงรู้สึกเศร้าอยู่นิดหน่อยนะรู้สึกเหงาหน่อยแต่ว่าก็ฉันก้าวข้ามความเศร้าไปละขอดูหน้าของเธอให้ชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมฉันอยากจะจดจำหน้าของเธอไว้ได้เลยดูให้เต็มที่เลยขอบคุณมากนะวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะเรื่องของฉันใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจะเอามาให้ดูไวๆนี้เลยไว้เจอกันใหม่นะครั้งหน้าก็สุดท้ายแล้วฮะเราก็จะได้อ่านเรื่องนั้นแบบฟูลพาวแล้วก็ปิดความสัมพันธ์ของสายดวงอาทิตย์มามันถึงเวลาละวันนี้ผมจะขอตัวไปที่ทาทารัสแล้วก็ไปช่วยคนที่ติดแงกแล้วก็รีบจบวันให้ไวที่สุดเลยเพราะว่าแต่ว่าจะไปฟาร์มสักหน่อยดีวะเพราะว่าเงินผมมันก็ชักจะเหลือน้อยละ สองจิตสองใจถ้าหากว่าผมตัดสินใจจะฟาร์มต่อเดี๋ยวผมอย่างน้อยๆก็คือเบิกตัวทองไว้ก่อนดีกว่า
เพิ่มโชคเจอพวกชาโดว์ทองไว้เงินผมเหลือแค่ล้านเดียวอ่ะผมน่าจะต้องไปหาเพิ่มอะไรเงี้ยหรือถ้าอยากฝึกผมก็ควรจะฝึกให้สัก80กว่าไปเลยเอาให้แม่งพวกมันเจอเราในสภาพฟูลพาวเหมือนกันดูก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือผมขอเวลาไปช่วยคนที่ติดเนี่ยแค่แป๊บเดียวไม่นานเหมือนว่าจะใช้เวลามากกว่าที่คิดนะฮะได้มา3เลเวลเลยถ้าอย่างนี้เรียกได้ว่าสบายแน่ตอนเจอบอสอรุณสวัสดิ์อีกแค่วันพรุ่งนี้แล้วนะฉันพร้อมละฉันพร้อมแล้วแหละสมแล้วจริงๆที่เป็นท่านผู้นำมา Emperor先日報告したあえて交渉するが男子トイレのタバコの吸い殻の犯人เกี่ยวกับเหตุที่ว่ามีบุหรี่นั้นอยู่ในห้องน้ำชายเมื่อวันก่อนหากเห็นชิได即刻退学処分にするというのが先生方の意向のようだดูเหมือนว่าอาจารย์นั้นอยากจะให้เรานั้นไล่นักเรียนที่มันสูบนั้นออกไปให้ไวที่สุดเลยเฮ้ま学校の評判にも影響があるしこの件に関してはまた報告する以上だเอาเป็นว่าฉันจะค่อยๆรายงานรายละเอียดเรื่อยๆให้ฟังกันแล้วกันนะสำหรับตอนนี้ไล่ออกสินะคิมิวะซากิโนเทเรเดโนบุกโนโฮโกคุโดโมแล้วเธอคิดยังไงบ้างกับเรื่องทั้งหมดนี้คิเซนชะโนไทกักโชบุนนิซุยเตเกี่ยวกับบทลงโทษของคนที่สูบบุหรี่นะมันไอเนี่ยถ้าใครพูดตามตรงนะมันรุนแรงจนเกินไปอ่ะถ้าในความคิดของผมนะมันรุนแรงจนเกินไปบอกมาสู้มุกเดินนะโอ้โหนี่แสดงว่าโอดากิริยังคิดเหมือนกันเลยฮะไล่ออกเลย犯人の割り出しは当人を質問して犯行の再発を防ぐことに意義があると思うเอาเป็นว่าหลังจากที่ฉันจับตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่ฉันจะลองคุยกับเขาแบบดีๆดูว่าอย่ามาสู่ที่โรงเรียนอย่างไรอย่างนี้อีกนะโคเซโนคิกากินินัตเตคุเรเดบัตโตอาไวคิไทโมสเตรฉันก็ไม่ได้หวังอะไรแต่มันคงจะเป็นการดีถ้าหากว่าเจ้าหมอนั่นน่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไล่ออกเลยนะฮะแค่สูบบุหรี่อะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สงสารเจ้าพวกนักเรียนที่มันแหกกฎหรอกนะแต่ว่าฟูเดคินาเซโตคิริสเตรุโคโตกะより良い学園生活に帰結するのか。การเตะนักเรียนที่มันเป็นเลือดเสียออกไปเนี่ยมันจะทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นจริงเหรอ弱音を吐くなど僕らしくもない。迷いが生じるのは僕に力がないからだ。มันไม่สมกับเป็นฉันที่มาค่ำครวญอะไรแบบนี้เลยบางทีฉันอาจจะสับสนเพราะว่าฉันตอนนี้ไร้ซึ่งอำนาจ今回の件で教師からの期待に応えて信頼を勝ち取れば僕の発言権も強まる。ถ้าหากว่าฉันสามารถที่จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากอาจารย์ได้แล้วก็บางทีคำพูดของฉันอาจจะมีน้ำหนักบ้างก็ได้ดูเหอะมาโคโตคุงฉันจะพยายามไปถึงจุดสูงสุดให้ดูเอ็มเพลเลอร์ไลน์7แล้วโอเคถือว่าดีมากเรามาไววันพรุ่งนี้จะเป็นการปฏิบัติการครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะนั่นสิแต่ว่าเราก็ผ่านอะไรมามากมายตลอดครึ่งปีเลยนะนายคิดว่าไงก็ลำบากนะยาวนานและลำบากดีนั่นสินายก็ดูทำตัวเหนื่อยตลอดเวลาเลยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำนะแถมเราก็ยังมีเพื่อนมากมาย
そうですね。なぜなครับ。無駄なことは一つもなかったさ。มันไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่เราทำมาจนถึงตอนนี้ไร้ความหมาย。力を得て2年半。悪くない時間だった。นี่มันก็2ปีครึ่งแล้วที่ฉันได้พลังนี่มาและมันก็คุ้มค่าคุ้มราคารุ่นพี่ซานาดะโคโรจังにも会えたしね。อย่าลืมสิว่าเราก็มีโคโรจังด้วยแต่ว่า2ปีครึ่งน่ะถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะออไอกิสはもっと長いかสำหรับไอกิสนี่น่าจะยาวกว่าใช่ไหม私はほとんど寝ていたので実稼働は極めて短いでありますแต่ว่าฉันก็อยู่ในสถานะแบบนอนนิ่งไปตั้งนานเพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่นานเท่าไหร่หรอกคิริโจ先輩はรุ่นพี่คิริโจล่ะว่าไง確か真田さんよりもっと前からってรู้สึกเหมือนว่ารุ่นพี่จะเริ่มก่อนใครใช่ป่ะหึ私かฉันเหรอ最初はใช่ตอนแรกก็คือแบบมีแค่ฉันคนเดียวเลยงั้นแสดงว่าในกลุ่มซีสเนี่ยมิซึรุคือคนแรกฮะที่เป็นสมาชิกเลยมัตโตโมその頃はまだ作戦もなくここもただの学生寮だったかなแน่นอนอยู่แล้วว่าสมัยนั้นซีสนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมามันยังเป็นเพียงแค่หอพักธรรมดาที่นี่先輩も理事長から誘われてงั้นก็หมายความว่าประธานเป็นคนเอารุ่นพี่มิซึรุมาเข้าตี้เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประธานฉันน่ะรู้ดีถึงการมีตัวตนอยู่ของชั่วโมงแห่งความมืดมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วอีเซน父の指揮するタルタロス調査の一団がシャドウに襲われたことがあってな。ครั้งหนึ่งพ่อของฉันแล้วก็ทีมวิจัยถูกเหล่าชาโดว์ลอบจู่โจมตอนที่เข้าไปสำรวจในทาทารัสカタワラで見ていた私にその時ペルソナが覚醒したんだ。ตอนที่ฉันเห็นการจู่โจมนั่นพลังของฉันก็ตื่นขึ้นมาแสดงว่ามิซึรุเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กเลยนะนานมากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหรอดูเหมือนว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนแรกเลยที่สามารถที่จะควบคุมและใช้เพอร์โซนาได้แต่ฉันนี่แหละจะเป็นคนแรกเลยที่สามารถที่จะควบคุมและใช้เพอร์โซนาได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นบางทีตอนนี้พวกเธออาจจะต้องไม่มาเจออะไรแบบนี้ก็ได้รุ่นพี่どの道誰かがやっただろう敵を放ってはおけないんだからなถึงยังไงท้ายที่สุดก็ต้องมีคนมาเกี่ยวข้องอยู่ดีแหละนั่นก็เพราะว่าชาโดว์น่ะไม่ใช่สิ่งที่เราจะเมินเฉยได้นั่นสินะฟูขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย6เพิ่ง6เองเหรอมันพรุ่งนี้จะเป็นปฏิบัติการครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมนอนให้พอเอาของไปขายก่อนเลยตอนนี้ของมาส่งแล้วด้วยมีเมียวโฮมาซามูระแล้วก็ซามูไรฮาโอริดีหรือเปล่าต้องถามว่าดีไหมโอ้โหก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมันเป็นของผู้ชายอ่ะดังนั้นอากิฮิโกะเอาไปแล้วกันมาในเมื่อมันมีโอกาสแค่นี้เรารีบไปขายของให้เสร็จซื้อของให้พอเริ่มจากขายวัตถุดิบที่ผมได้มาจากการฟาร์มครั้งสุดท้ายแล้วก็จากการช่วยตัวประกันรางวัลต้องมาละเฟลดอร์เบอร์เซอร์เกอร์ซิลนี่ไงโอ้โหได้แหวนค่าประสบการณ์ที่ปกติต้องซื้อเป็นแสนฟรีสามแสนก็ยังดีไปละผมต้องเช็คก่อนว่าไอ้พวกทูบเส้นที่เอาไว้ปั๊มสแตทเพอร์โซนาเนี่ยมันใช้อะไรแรกบ้างเธอคอยส์กับเอเมรัลด์เธอคอยส์กับเอเมรัลด์ไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่ต้องการของพวกนี้ดีกว่าที่ผมต้องการก็คือพวกเครื่องเส้นนี่ไงพวกเครื่องเส้นโอนิกส์กับโทปาสโอ้โหผมโคตรรวยเลย
ไอ้2 อย่างเนี้ยผมรวยมากโอนิกซ์กับโทปาสเนี่ยอเมทิสจนมันเต็มแล้วผมต้องแลกบ้างสักประมาณนี้โอ้ต้องแลกบ้างฮะต้องแลกบ้างโทปาสเนี่ยยังไงผมก็ได้อยู่แล้วผมยูว่าそれだけまたのお越しをไหนดูสิเนี่ยพวกนี้ผมกะว่าจะเอาไว้ปั๊มสเตตมันต้องการอะไรนะพวกโทปาสกับเดี๋ยวผมขอเช็คอีกรอบผมถ้าหากว่าผมไปฟาร์มรอบหน้าผมจะเน้นฟาร์มพวกนี้แหละพวกมันจะมี2 อย่างคืออเมทิสกับโทปาสแต่ว่าหลักๆที่ใช้คือโทปาสซึ่งโทปาสเนี่ยจะได้ในชั้นที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องอยู่นานๆอยู่นานๆและนานเทิร์นนี่วันนี้ปั๊มสเตตครั้งสุดท้ายเป็นสเต็งซิกฟีดเนี่ยสเต็งน่าจะสูงมากอยู่แล้วคงไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรเอาเป็นฟูซูนูชินี่แหละปั๊มสเต็งให้เสร็จพรุ่งนี้มีงานใหญ่ละไอ้พวกทูปปั๊มสเตตถาวรเนี่ยผมจะเอาไว้ให้เมไซอาเวลาเราปั้นเมไซอาจะได้แบบปั๊มสเตตให้เต็มไปเลยกลายเป็นตัวหลักเราไปเลยใช้ตัวเดียว2ตัวอย่างเงี้ยมาได้เวลาแล้วสินะเจอละมันอยู่ทางตอนใต้สุดเลยของสะพานแสงจันทร์ชาโดว์ตัวสุดท้ายตัวที่12ในที่สุดแล้วก็อย่างที่เราคาดการไว้เราสามารถตรวจพบพวกผู้ใช้เพอร์โซนาคนอื่นอยู่ใกล้ๆเป็นพวกสเตก้าเจ้าพวกนั้นมันรู้ดีว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกมันก็สมแล้วแหละเราคาดการไว้แล้วแต่ว่าระมัดระวังตัวไปด้วยไอ้พวกบัดซบดีละจะได้ไม่ต้องไปตามหาให้เหนื่อยอากิฮิโกบอกอยากจัดแม่งอยู่แล้วพวกเธอทุกคนต่อสู้อย่างกล้าหาญและน่าชื่นชมมากนี่จะเป็นปฏิบัติการครั้งสุดท้ายขอให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะอุสแน่นอนอยู่แล้วเพอร์โซน่าอาเบดอนอากิฮิโกะมาพร้อมฟุกะพร้อมละยังไงกำลังบินอยู่มันเลยนะเจ้าแฮงแมนแล้วนั่นอะไรวะนั่นน่ะ今日で最後ということは無論知っていますねกระผมเชื่อว่าพวกเธอน่าจะรู้ดีพวกคุณน่าจะรู้ดีว่าวันนี้เรามีอะไรเป็นเดิมพันกันสินะพวกคุณนั่นน่ะทำการไล่ล่าชาโดว์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความโกลาหลที่พวกมันนำมาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นหลายชีวิตก็ยังตายไปทุกวันต่อให้จะไม่มีชาโดว์มาเกี่ยวข้องก็ตามเพอร์โซนา能力そのものは悪ではないความสามารถในการใช้เพอร์โซน่านั่นน่ะมันไม่ได้ชั่วร้ายในตัวเองหรอกนะไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นต้องไปทิ้งมันทำไมไม่ยอมรับกันสักทีว่าไม่จำเป็นต้องกำจัดชั่วโมงแห่งความมืดออกไปก็ได้そうすることで自分の中の何かを消した気になりたいだけなのですよพวกคุณทุกคนก็แค่กำลังหลอกตัวเองในการไล่ล่าความพอใจส่วนตัว
นายคิดผิดแล้วล่ะทาคายะเออ本心の言葉とは思えませんね ผมไม่เชื่อว่าพวกคุณจะเชื่อแบบนั้นจริงๆหรอก本当に愚かな人たちだช่างเป็นพวกเด็กๆที่โง่เขลาเหลือเกิน影時間を消すということはあなた方自身を消す行為に等しいการลบชั่วโมงแห่งความมืดออกไปก็เป็นเหมือนการลบตัวตนそんなことにすら想像が及ばないとは本当に愚かしすぎて嫌になりますทำไมความคิดง่ายๆแค่นั้นถึงไม่เข้าใจจริงๆพวกคุณนี่มันแบบกะโหลกกะลาเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจได้และอุตส่าห์อธิบายฉันกับคุณนี่ว่าวะซึกะโฮโดโมมาจิวัตเตอินายโยเดสงั้นก็หมายความว่าเป้าหมายของพวกเรานั้นมันไม่สามารถที่จะลงรอยกันได้ละเดวะได้เวลาละจินこんなしょうもない連中見とられへん แค่มองยังไม่อยากจะมองพวกแกเลย互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう ถ้างั้นให้ชะตาตัดสินกันว่าพวกเราใครจะอยู่ใครจะไป来なさい เข้ามาเลยครับอยากรู้ใช่ไหมทาคายะจัดไปสองคนทั้งสองคนเป็นคนที่มีความคิดบรัดดี้ชาร์จสดชื่นเลยเอาแม่งก่อนนี่แหละเอาดีเฟนส์ก่อนเนาะต่อไปก็จะเป็นเพิ่มลบลีกนั่นตัวกับชินาน่าอรันสกายนะพวกแกเนี่ยไม่รู้จักเลิกจักลาเลยนะฮิตไลเซอร์โอ้โหเพิ่มให้ทาคายะเอาล่ะได้เวลาลงทันแล้วมาไอกาอ้อนงั้นเหรอเชี่ยผมแพ้ความมืดหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ใช่ผมแพ้ความมืดอยู่ตอนนี้ทาคายะเอ๋ยซิกฟรีดเป็นไงซ้ำมันด้วยนี่ไปเลยสกาเลตฮาวกอาจจะไม่ได้ชาร์จฮะแต่ไม่เป็นไรเออไม่ชาร์จช่างมันนี่ไงเมื่อกี้ทำไมเห็นว่าดาเมจมันแบบกักนะผมว่าเออดาเมจมันกักแน่ๆเลยที่จริงมันควรจะเจ็บกว่านั้นน่ะดูดิมันกักดาเมจตั้งสมาธิเลยเพิ่มพลังโจมตีเดลฮานวอร์มอัพแค่นี้ก็แล้วกันไม่ได้เวลาของจริงแล้วไอ้พวกบอสมันจะมีเกียรติเลือดที่แบบว่าเราลดไปมากกว่านั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะที่จริงมันควรจะตายไปแล้วไอ้กาออนอีกแล้วไอ้เวนเฮ้อฝากด้วยครับได้เลยฮามาออนใครอากิฮิโกหลบได้อยู่แล้วอ้าวไม่ได้เว้ยโดนเต็มๆเลยพวกมันสามารถประสานการโจมตีได้ด้วยเหรอเนี่ยอย่าให้มันเล็งจุดอ่อนได้นะแล้วจะให้ทำยังไงดูเหมือนว่าพวกคุณมีความเรียกมีโชคมากกว่าพวกเราอยู่สินะแต่ว่าบุฟูดีนจินที่จริงเราควรจะหลบได้บ้างนะแต่แม่งกลายเป็นว่าหลบไม่ได้เลยมาดิวะมีจุดอ่อนแล้วไงเออเอานี่ไปกินมีจุดอ่อนแล้วไงบอกแล้วมีจุดอ่อนแล้วไงวะเป็นไงไดมอนดัสอ
ขยะโอ้มาระพวกแกพวกแกทำไมวะฮะไฟเมาฟอสต่อจากนี้ไปต่างหากเว้ยของจริงอะมาหมัดสายฟ้าไปนอนซะเราคาทาเรเห็นนกก็ยังแพ้หรือเนี่ยอาตาเอราเรตาวาชิระวะมิซุคาระเมซาเมโยตะมุนนิวะคาทาเรเห็นนกงั้นก็หมายความว่าพวกเราพวกตัวทดลองแบบพวกเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับผู้ที่ปลุกพลังเพอร์โซนาได้ตามธรรมชาติเลยเนี่ยตัวทดลองเหรอわしらは自然に目覚めたわけやない。体を強制しとかんと力が保たれへん。สำหรับพวกเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนั้นพลังของพวกเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติพวกเราถึงไม่ขนาดที่จะสามารถใช้มันได้โดยไม่ส่งผลร้ายต่อร่างกายお前らの死んだ仲間が持っとったやろ。พวกนายยังจำไอ้ของที่เพื่อนที่แล้วที่ตายแล้วของพวกนายพกไว้ได้ไหมพูดถึงชินจิโร่ฮะชินจิโร่คุริแต่ตัวคุรุว่าโอ้ไม่หรอกยาระงับนั่นชินจิได้มาจากพวกนายงั้นสินะเนี่ยโอ้ไม่ละคาเกจิคันก็คีเอรุจิโอ้อิมิโย่คันไงทอรุนยารอนะพวกแกคงจะไม่รู้สินะว่าแต่หากว่าชั่วโมงแห่งความมืดหายไปมันจะเป็นยังไงคาเกจิคันนี่นั่งก็体験してもมันไม่สำคัญกับคนธรรมดาหรอกพวกนั้นยังไงก็จำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากไม่มีชั่วโมงแห่งความมืดต่อให้จะเป็นผู้ใช้เพอร์โซนาอย่างพวกเราก็จะจินพอแล้วล่ะครับเอาล่ะถ้าหากว่าเป็นตามปกติแล้วก็เราก็คงจะต้องถอยทับนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ตัวเลือกในคืนนี้時の限られたこの体力を失ってまで生きながら得るなど無意味ร่างกายร่างนี้นะมันไร้ค่าโดยปราศจากพลังならばดังนั้น私の生きた証この地に立てるのみฉันจะขอเลือกตัวเลือกเดียวละเพื่อจะพิสูจน์ความมีตัวตนของตัวเองที่นี่ตอนนี้ยิงตัวตายดีกว่าเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ยอย่าบริคบริวากันอย่าทำอะไรบ้าบินสิจินจินสมาเซขอโทษครับแต่ว่าคุณว่าแต่ว่าあなたが言ってくれた言葉ですผมยังไม่ลืมสิ่งที่คุณพูดกับผมเมื่อตอนนั้นお前らの勝ちพวกแกชนะแล้วいってシャドウเอาเลยไปปราบเจ้าชาโดว์ตัวนั้นซะお前らの戦いが何やったんか。それで全部わかるやろ。บางทีถามว่าพวกนายได้เห็นสิ่งว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองสู้มาตลอดเวลาเป็นยังไงโอ้ยちょっと待って。เฮ้ยเดี๋ยวก่อนまさか飛び降りようってんじゃん。นี่แกจะโดดเหรอ捕まって恥さらすわ。ฉันน่ะยอมตาย死んでもごめんや。ดีกว่าจะยอมแพ้กับพวกแกดูให้ดีพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตกันแบบนี้ไม่ยอมให้ยิงแต่ว่าโดดด้วยกันโดดจริงด้วยบ้าหรือเปล่านี่ไม่ต้องไปคิดมากหรอกพวกมันอยากจะออกแบบนี้ก็ให้มันออกไปแบบนั้นแหละภารกิจเรายังไม่จบนะเป้าหมายที่แท้จริงของเรากำลังรออยู่今はそれに集中してくれ。เราหันกลับไปสนใจมันน่าจะดีกว่าอืมจะไปสนใจพวกมันทำไมก็แค่คนโดดตึกนะ leader เมื่อกี้ถือว่ากินแรงเราไประดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวแต่ว่ายังหลอกมาดะยังหลอกยังหลอกป่ะเห็นละลูกน้องของไอ้ตัวแฮงแมนที่ห้อยอยู่
นี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วฉันจะทำทุกอย่างที่จะทำได้ในการสนับสนุนเลยได้โปรดกรุณาระวังด้วยระวังอยู่แล้วแหละเข้ามาหลังจากผ่านแกได้ทาทารัสชั้นใหม่จะได้เปิดสักทีจะได้แปลวัตถุดิบขั้นสุดยอดฉันคิดว่าไอ้ร่างหลักมันกำลังบินอยู่มันสูงไปการโจมตีคงไปไม่ถึงแต่เดี๋ยวก่อนฉันอ่านค่าอะไรบางอย่างจากเจ้าพวกรูปปั้นข้างล่างได้ฉันว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าตัวที่บินอยู่บนฟ้าแน่นอนขนาดยูคาริยังบอกเลยว่ามันนอกระยะการยิงทั้งไอกิสก็เหมือนกันเอาล่ะนะเต็มพิกัดจะล่วงละจะล่วงละอันนี้ต้องฝากคนอื่นละต้องฝากคนอื่นไว้ก่อนชาร์จก่อนยอตายผมดูแรงเกินไปเปล่าวะแพ้น้ำแข็งพอดีเลยลงมาแล้วโอกาสโจมตีมาส่งมาเดี๋ยวจัดการเองซิกฟีดอยู่นะถ้าไม่ตายสกาเล็บฮาบ็อกชาร์จไปรอละ7,100ที่จริงมันต้องตายแล้วแหละแต่ว่าแม่งสคริปมันไม่ทำให้ตายฮะเข้าใจไหมสคริปทำให้มันรอดบัดซบมากระดับ 7,000 น่ะอย่างน้อยๆต้องเกินครึ่งแล้วได้เวลาละปลดปล่อยลิมิเตอร์ออเกียร์โหมดไพรมอลฟอร์สこの局面ならมีมัวแอคชั่นงั้นเหรอมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ปกติออกมาจากร่างหลักก็อดแฮนด์อากิฮิโกะไม่โดนสมแล้วจริงๆก็อดแฮนด์อีกแล้วมิสลุตั้งสมาธิมันดุขึ้นไม่รู้มันใช้ท่าอะไรอ่ะแต่ว่าชาร์จรอเลยมาพร้อมเว้ยชาร์จรอชาร์จรอกาดไว้โอ้โหไอกิสนี่ไม่เลิกเลยไปยังอีกดอกนึงเอาดิทารันด้าลดพลังโจมตีมันไว้ก่อนนะเมกิโดล่าโอ้โหโอเคไม่เท่าไรหรอกชาร์จเสร็จแล้วดาบเป็นความกล้าหาญอุ้มเป็นไงเห็นไหมมันตามสคริปต์บอกแล้วแล้วก็บินหนีพาวเวอร์ฟูลออกมาจากรูปปั้นไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเลยไม่ต้องห่วงจะเหมือนตัวอื่นไม่ก็หรือไม่ก็ช่างนะมาถึกใช่ไหมถึกใช่ไหมหมัดสายฟ้าถึกใช่ไหม
อีกนิดเดียวเพิ่มอีกละมัวแอคชั่นมาไอกาออนเฮ้ยเชี่ยละผมนี่แหละสวยคนสวยคือผมอะนี่ขจาโอ้โหลบสเตตมันลบสเตตเราสเตตนูลิฟายก็อดแฮนไอกิสลบไม่เป็นไรออเกียร์โหมดช่วยได้เอออีกแล้วเหรอโอ้โหมึงจะแทงตัวเองอะไรขนาดนั้นมาลาคันดาลดสเตตอีกดิฟดาวฮิตไลเซอร์โอ้โหแล้วดูมันเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล้างบัฟมันก่อนไอ้บัฟไปเมื่อกี้เปล่าประโยชน์มิสซูรุตอนนี้เธอต้องฮิวหมูหน่อยละเออ อูมางิวอเตอร์คนละร้อยก็พอละลืมไปเลยว่าไอกิสกำลังอยู่ในช่วงบ้าคลั่งโอเคโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทเลยลดพลังโจมตีเมกิโดราออนโอ้โหแต่ไม่ละลดพลังโจมตีมันไปแล้วโอเป็นสิโอ้โหเหลือแต่ตูดเลยมิสลุฟื้นขึ้นมาก่อนโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะไม่ไปไวขนาดนั้นมิสลุนี่ถือว่าบางบางตลอดในขนาดเวลเยอะขนาดเนี้ยไอกิสขยับไม่ได้ตอนนี้ต้องห่วงเพื่อนก่อนนะอากิฮิโกะหรือไม่งั้นก็ต้องเพิ่มหลบหลีกให้เพื่อนก่อนฝากด้วยนะซีซ่าอีกแล้วเหรองัวแอคชั่นนี่มันเปลี่ยนมันเป็นสายโจมตีกายภาพคิเลตอัพเลยก็อดแฮนด์คัตเชอร์ไม่โดนออนฮัตก็อดแฮนด์คัตเชอร์ไอกิสบไม่ได้อยู่แล้วแต่ทนได้อยู่แกทำเหล่าสหายฉันมากเกินไปแล้วไอเวนเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันโดนไป 7,000 อ่ะมันต้องจุกมากแล้วแต่ว่าสคริปต์เกมมันไม่ยอมให้เลือดมันลดลงเกิน1ใน4ฮะแม่งแย่มากเลย84 84 80เป็นไงจบจบแล้วเหรอ作戦終了と言いますか任務完了でありますね。ภารกิจเสร็จสิ้นหรือใช่ฉันพูดว่าภารกิจลุล่วงจบแล้วสินะลีดาหัวหน้าท่านผู้นำ現場リーダーのとっさの一言が必要かと思います。ฉันคิดว่าการเฉลิมฉลองอยู่ในรายการที่ต้องสั่งละ勝利宣言をお願いするでありますเราจะตะโกนฉลองชัยชนะไหมไปกินอะไรกันดีกว่าเนี่ยตลกไปกินอะไรดีกว่าไม่ต้องโกนละ1 2ไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปหาอะไรกันกันกินเนี่ยนะเออกันกินในเวลาเนี้ยอะไรล่ะนั่นน่ะแต่จะว่าไปคุณไอกิสเนี่ยหิวเป็นด้วยเหรอところでキリジョー先輩明日の夜は祝紹介するんすよね。ถ้าตามหลักเธอจะไม่ผิดนะไอกิสก็สามารถที่จะทานอะไรได้อยู่นะก็กินได้กินได้กินได้เหมือนคนธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นรุ่นพี่คิริโจขอร้องช่วยจัดปาร์ตี้ให้หน่อยนะวันพรุ่งนี้นั่นดะอะไรล่ะมちろんその予定だがどうした？พวกเธอเนี่ยก็นะไม่ยอมที่แบบว่าจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยแต่ก็โอเคจัดให้ได้จัดให้ได้จัดให้ได้その
うまい寿司とか食いたいな。ขอซูชิอร่อยๆได้ไหมครับซูชิか。ซูชิเหรอ？いつ以来かな。ไม่ได้ทานมานานแล้ว。俺はヒラメだ。あとウニも予約だ。ไม่รู้เหมือนกันว่าฮาริบัตกับคืออะไรนะบอกไปก่อนขอทูน่าตัวใหญ่ๆอันเนี้ยเอ言わないとダメじゃあいくら予約でสำหรับฟูกะเอาแซลมอนโลแซลมอนห่อฮะจะ待ってよอย่างนั้นไม่ได้私はオートロマグロエビイカホタテテッカあとアナゴも確保でありますไอ้กิสบอกกูเอาทุกอย่างแหละไม่ยุติธรรมแถมเธอยังไม่ได้ทานเลยไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะเป็นผู้ใหญ่ตรงไหนเลยมาทะเลาะกันเพราะว่าซูชิของผมขอทามาโกะนะพวกเขาว่ากันว่าการจะทำทามาโกะเนี่ยมันสามารถระบุได้ถึงฝีมือของเชฟเลยนะโอ้โหฝีมือเชฟเหรอเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมดูแก่จังเข้าใจแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจ้างคนทำที่ดีที่สุดมาให้เลยจริงเหรอครับเนี่ยดีใจจังที่ยังมีชีวิตอยู่จุนเปอ๋อมีอะไรเนี่ยไดกาวโลแบบเป็นของเหลือให้นะแต่มันความคิดของฉันตั้งแต่แรกแล้วนะฉันคิดว่านี่คงจะเป็นการบอกลาชั่วโมงแห่งความมืดละถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนคำสาปแต่พอจะจากมันจริงๆก็รู้สึกเศร้าอยู่นะนั่นสินะเราทำได้แล้วจริงๆสินะเนี่ยเราช่วยโลกไว้ได้ละต่อให้จะไม่มีใครรู้ก็ตามค่ะおはよう。あるんさわ。こうして日の出てる時間に会うの初めてだね。นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันตอนเช้าเลยนะแล้วทำไมไม่มาตอนเช้าที่ผ่านมาทำไมมาแต่ตอนค่ำอากาศดีจังเลยนะその意味で新しい朝だ。นี่แหละเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่君にとってもそして僕にとってもね。สำหรับพวกเราทั้งสองคนเองไม่มาตอนเช้าแต่แรกมาแต่ตอนค่ำ。記憶のかけらตอนนี้เศษเสี้ยวความทรงจำทั้งหมดของฉันนั้นในที่สุดก็กลับมาจนหมดแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจจุดประสงค์ของตัวเองแล้วเวลามาถึงแล้วนะฉันรู้ดีว่านี่น่าจะต้องเป็นเรื่องที่เจ็บแน่แต่มีอะไรบางอย่างที่ฉันจะต้องบอกนายนี่เป็นการบอกลาละทั้งฉันและก็นายในสายตาของฉันแล้วมิตรภาพที่เรามีให้กันมันคือปาฏิหาริย์ฉันอยากจะบอกให้นายได้รับรู้ไว้แต่ต่อให้เป็นปาฏิหาริย์มันก็ไม่ได้อยู่ไปชั่วนิรันดร์หรอกนะถ้ามันอยู่ไปชั่วนิรันดร์ก็คงจะดีเนาะมันไม่มีอะไรอยู่ไปได้ชั่วนิรันดร์หรอกไม่มีหรอกนะบางทีน่าจะพูดถูกถ้าตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงและต่อให้ความเป็นนิรันดร์จะมีอยู่จริงแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นเป็นนิรันดร์เนาะมันก็ไม่ได้ต่างจากว่ามันไม่ได้มีตัวตนอยู่เลยเอาเป็นว่าเวลาที่เราใช้ด้วยกันนี่คือสมบัติของฉันละบางทีนี่อาจจะเป็นจุดจบแต่ว่าสายสัมพันธ์ของเราจะไม่มีวันขาดสัมพันธ์อย่าลืมนะจับมือโอเคเดทเต็มแล้วฮะ
ตอนนี้เราก็ผสมธานาทอสได้แล้วใช่ไหมใช่ธานาทอสเยี่ยมได้ละลาก่อนฟาลอสแล้วอย่ามาอีกนะตอนค่ำอ่ะอรุณสวัสดิ์สลัมหวังว่านายจะเตรียมท้องสำหรับการเฉลิมฉลองคืนนี้นะจ๊ะเพราะว่าเราต้องเผชิญหน้ากับซูชิฉันพร้อมละเออฉันพร้อมละฉันก็พร้อมเหมือนกันแหละฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะโอ้โหนี่มันเตรียมท้องขั้นสุดยอดนายน่ะหลังจากเลิกเรียนก็รีบกลับมาเลยนะเพื่อนฉันจะรอวันนี้ต้องกลับเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เซฟไปก่อนก็ได้84แล้วเลเวลใกล้จะผสมเมซายาได้ละตอนเวล90ผสมเมซายาได้ผมจะกลับไปตบรีเปอร์จะไปแก้แค้นแม่งเดี๋ยวขอบิ้วหนักสุดยอดนี่มันซูชิระดับพรีโมโอ้โหแต่ละชิ้นนี่มันใหญ่มากเลยนะหิวมากแล้วทานได้ยังนะจะว่าไปคุณไอกิสแล้วก็คุณอิคุสึกิไปไหนอ่ะไอกิสนะรู้สึกเหมือนว่าคุณอิคุสึกิจะพาเธอเข้าแล็บไปปรับแต่งอะไรสักอย่างนะเขาบอกว่าเขาน่าจะมาช้าหน่อยอะแหมประธานเนี่ยเป็นคนที่ออกจากแล็บไม่ค่อยได้เลยนะชอบอยู่ในแล็บมากนั่นน่าจะเป็นพ่อฉันละพวกเรากำลังรออยู่เลยจบแล้วสิเนาะค่ะจบแล้วไอ้หมอนี่ใครวะ ไม่รู้เหรอพ่อของรุ่นพี่คิริโจไงล่ะดูหน้าตาเหมือนลูกสาวเด้เลยไม่ต้องลูกสาวหน้าตาเหมือนพ่อเด้เหมือนตรงไหนวะทุกคนผมขอแสดงความยินดีด้วยทำได้ดีมากผมซาบซึ้งถึงแม้ว่าความประสบความสำเร็จนี้จะไม่มีใครได้จดจำก็จริงแต่ว่ามันช่างเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าควรจะเป็นอนุสรณ์สถานมากขอบคุณมากครับสำหรับคุณขอบคุณมากที่อุตส่าห์ให้พวกเรายืมพลังจนถึงท้ายที่สุดไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะในเมื่อตอนนี้ชาโดทั้ง12ตัวตายหาไปหมดแล้วความกลัวหนก็ถูกทำลายไปด้วยพวกเธอแบกรับภาระมานานเกินไปแล้วดังนั้นพวกคุณทุกคนคู่ควรที่จะได้รับประสบการณ์ความสุขของวัยหนุ่มสาวดังนั้นในเที่ยงคืนของวันนี้ซีสจะถูกยุบกลุ่มยุบกลุ่มเหรองั้นเหรอมีแต่คนเศร้าพวกเธอไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตในการต่อสู้อีกแล้ววันพรุ่งนี้พวกเธอสามารถที่จะเดินกลับไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนตามปกติได้ทุกคนเศร้าเลยเป็นไรไปเลยไม่มีอะไรครับเอาล่ะมาฉลองกันเถอะนะอาหารกำลังรออยู่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้นกินให้มากเท่าที่จะทำได้กินจนท้องแตกเลยเจ๋งครับเจ๋งยังเหลืออยู่นะฟังนะครับทุกคนเอโอนาคาโมฟุกุเรตะところで記念写真撮りたいと思いますในเมื่อตอนนี้เราอิ่มแปรกันแล้วเรามาถ่ายรูปด้วยกันไหมถ่ายรูป本当は昨日
現場で撮ろうと思ってたんですけどね。จริงๆแล้วนะเมื่อคืนก่อนฉันก็พยายามจะลองถ่ายรูปดูนะでも影時間だってすっかり忘れてて見事に使えませんでした。แต่ลืมไปเลยว่ากล้องมันใช้ตอนชั่วโมงแห่งความมืดไม่ได้現場でってお前戦いに持って行ったのか。นี่นายเอากล้องไปด้วยในตอนต่อสู้เนี่ยนะそうっすよ。ครับผมใช่ก็って分かってたわけっしょ。ก็มันการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วนี่นะすいませんขอประทานโทษครับこれお願いできます。ช่วยถ่ายรูปหน่อยเนาะもうどっかの観光客かってのทีนี้ฉันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวละでもまあแต่รู้ไหมชินちょっと欲しいかも。ฉันเองก็อยากจะถ่ายรูปเหมือนกันนะあ、イクツキさんとアイギスまだだっけ。まあ来たらまた撮りゃいいか。แต่ว่าตอนนี้ทั้งคุณอิคุสึกิแล้วก็ไอกิสก็ไม่อยู่ด้วยเอาไว้ค่อยถ่ายทีหลังอีกรอบแล้วกันนะเอาละมาทุกคนเอาละทุกคนขยับมาใกล้ๆฉันหน่อยอยากให้ฉันใกล้ด้วยใช่ไหมรุ่นพี่อ่ะไม่นี่จะปล่อยให้ตากล้องเรารอทั้งคืนเลยใช่ไหมเอาเลยค่ะอยากจะถ่ายก็ถ่ายเลยไม่ต้องไปรอมันหรอกโพสอย่างนี้เป็นไงเฮ้ยเอามือไปจากหน้าฉันเละเละเลยนี่ฉันคิดเองหรือเปล่าว่าฉันดูไม่ดีในรูปเลยนี่ค่อยถ่ายอีกรอบตอนที่ไอกิสกับคุณอิคุสึกิกลับมานะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันก็คงจะชินกับชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรแล้วแหละโคโรจังตื่นเต้นเพราะว่าจะได้ทานเนื้อมากๆเย่ดีใจจังเลยฟูแรงเจ็ดเป็นอะไรที่ขึ้นช้ามากมันควรจะแรงสิบตั้งนานแล้วฟูเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นสายจัดเม้นได้ละอะไรกันทำไมไม่มีใครกินต่อเนี่ยจะบอกนะว่าอิ่มกันหมดละล้อเล่นหรือเปล่าฉันอิ่มดิฉันอิ่มกินไม่ไหวแล้วแล้วรุ่นพี่ล่ะฉันน่ะพอแล้วงั้นเหรอครับเนี่ยโคโรมารุมองเลยโคโรมารุยังหิวใช่ไหมอย่าเอาปลาดิบให้น้องเขาทานมันจะทำให้น้องเขาป่วยคุณอิคุสึกิแล้วก็ไอกิสช้าจังเลยนะเวลามันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วด้วยสรุปว่าจะนั่งอยู่จนถึงเที่ยงคืนเพื่อที่จะยุบกลุ่มฮะแต่ผลปรากฏว่าพอเที่ยงคืนปุ๊บชั่วโมงแห่งความมืดก็มาอะไรอีกล่ะเนี่ยสองคนนั่นกลายเป็นโลงศพเอ้าชั่วโมงแห่งความมืดมันยังไม่หายนี่รุ่นพี่หมายความว่าไงอ่ะฉันไม่รู้可能性がゼロじゃないとは思ってたかな。ฉันคิดว่าฉันคิดถูกแล้วล่ะที่ยังมีข้อกังขาอยู่นะแสดงว่าอากิฮิโกะเนี่ยคือทำใจไว้ระดับนึงแล้วว่ามันอาจจะยังไม่หายไปไหนอ่ะ全部が終わったって実感。ผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลอะไรกันนี่ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงเหมือนกับระฆังระฆังมาจากไหนอิคุสึกิอยู่ไหน
なぜ何も言ってこない？ไม่มาเลยไม่ติดต่อมาเลย何の理由で遅れているのだ？อะไรที่เขาทำกับไอกิสถึงมาช้าได้ขนาดเนี้ยมิสุรุมินะทุกคนเตรียมตัวออกปฏิบัติการทาร์ทารัสเราจะไปที่ทาร์ทารัสแล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าเสียงน่ะมาจากทาร์ทารัสแน่นอนเราต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รออยู่จริงด้วยคุณอิคุซึกิไอกิสมาทำอะไรตรงนั้นน่ะเจ้าหล่อนก็เพียงแค่จะได้เติมเต็มหน้าที่ของตนเองในฐานะอาวุธยังไงล่ะฮะคุณอิคุซึกิคุณพยายามจะทำอะไรเนี่ยあなたは12のシャドウをすべて倒せば影時間もタルタロスも消えると言ったคุณบอกว่าชั่วโมงแห่งความมืดแล้วก็ทาทารัสจะหายไปถ้าหากว่าเราสามารถปราบชาโดว์ทั้ง12ได้そのために俺たちは戦ってきたはずです。ก็เพราะแบบนั้นแหละ。なのにこれは。พวกเราถึงต่อสู้มาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วนี่มันอะไร？目的は何ですか？นี่คุณคิดอยากจะทำอะไรกันแน่？12のシャドウを倒せば影時間が消えるというのは偽りだった。การทำลายล้างชาโดว์การกำจัดชั่วโมงแห่งความมืดทุกอย่างคือเรื่องโกหกใช่หรือเปล่าคุณน่ะรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วสาสึงะดะเนคิริโจคุสมแล้วจริงๆที่เป็นคิริโจคุงแต่ว่ากว่าจะมารู้ตัวนี่มันก็สายไปซะแล้วอะไรกันนี่หลอกพวกเรางั้นเหรอทุกๆอย่างมันเป็นไปตามแผนของฉันมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่ชั่วโมงแห่งความมืดรวมถึงทาทารัสนั้นยังคงอยู่หรอกนะทั้งสิ้นนั่นก็เพราะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้พวกเธอกำจัดโลกพวกนี้ออกไปเลยที่จริงแล้วมันเป็นตรงกันข้ามนะจ๊ะตรงกันข้ามเลยหมายความว่าไงอ่ะชาโดว์ทั้ง12ตัวนะมันเป็นส่วนหนึ่งในส่วนเดียวกันที่ถูกชะตากรรมที่จะต้องรวมกันอีกใหม่อีกครั้งอยู่แล้วしかし君たちが全てに接触したことでそれらは再び一つに合わさったแล้วก็ต้องขอบคุณความขยันของพวกเธอเลยที่ทำให้ชะตากรรมนั้นเป็นจริงได้อีกไม่นานเดฟผู้ยิ่งใหญ่จะจุติลงมาแล้วนำมาซึ่งการล่มสลายก็คือเดอะฟอลฮะเดอะฟอลเดสงั้นเหรอหมายความว่าไงครับเนี่ยทำไมคุณต้องการอะไรแบบนั้นน่ะ絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るのさจุดจบจะมาถึงและปลดปล่อยโลกนี้จากความสิ้นหวังมันจะเป็นความตายของทุกสิ่งแต่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เขาพูดอะไรของเขาอ่ะนั่นเขาเสียสติไปแล้วเหรอ10 年前僕も研究者として計画に携わっていたんだบอกให้รู้ไว้ว่าฉันเองก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ในโปรเจกต์เมื่อ10ปีก่อนนะจ๊ะ実験は暴走したが影時間やタルタロスはそのせいで生まれたわけじゃない。ถึงแม้ว่าการทดลองนั้นน่ะมันจะเละเป็นขี้แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ชั่วโมงแห่งความมืดแล้วก็ทาทารัสนั้นมันจะเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้หรอกนะあれこそシャドウの力の正しい現れなのさ。แต่ว่าพวกมันสำแดงออกมาจากผลลัพธ์ของการเก็บเกี่ยวพลังของชาโดว์มันก็เป็นเพียงแค่การทดลองที่ระบุมาเท่านั้นเองไงดังนั้นแล้ว
คุณปู่ของเธอจึงทำการรวบรวมชาโดว์มามากมายเพื่อที่จะทำการเริ่มต้นเดอะฟอลเริ่มต้นเดอะฟอลงั้นเหรอ人は世界を満たし尽くし真っ平らな虚無の王国にしてしまったมวลมนุษย์เนี่ยมันชักที่จะล้นโลกเกินไปแล้วมันจะเปลี่ยนให้โลกกลายเป็นแดนลกร้างและว่างเปล่าดังนั้นความหวังที่จะหลุดพ้นมันก็มีเพียงแค่การล่มสลายเท่านั้นตามคำทำนายที่ระบุไว้ The Fall เนี่ยจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเจ้าชาย The Prince แบบไหนไม่รู้นะและหลังจากที่เจ้าชายได้จุติลงมาหาเราแล้วเขาก็จะปกครองโลกใหม่เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของโลกใหม่เจ้าชายที่ว่าคือใครเมื่อ ถึงแม้ว่าความพยายามเมื่อ10ปีก่อนจะล้มเหลวแต่คราวนี้ในที่สุดมันก็จะเป็นจริงแล้วก็กระผมนี่แหละคือเจ้าชายที่ว่าคือรึเตมาจิเดอิตเตนโนกะนี่เองได้เข้าโรงพยาบาลบ้าบ้างหรือเปล่ามาอุโซะซุยเตอิตะโกโตะอายามะริโดะเดมคิมิตาชิวะมิไรโนะทาเมになることをしたんだก็ต้องขอโทษที่หลอกพวกเธอแต่ว่าผลงานของพวกเธอนั้นก็เบิกทางไปสู่อนาคตใหม่ละあと少し黙って僕についてくれば君たちも救済を得られる。มาอยู่เคียงข้างฉันต่ออีกสักหน่อยและพวกเธอเองก็จะเหมือนกันจะพบความหลุดพ้น死ぬのが救済เดี๋ยวหลุดพ้นที่ว่าหมายถึงตายห่าเหรอちょっと聞きたいんだけど。ฉันมีคำถามอยากจะถามคุณสักหน่อยนั่นไงถามอะไรล่ะ10年前のお父さんの記録ในวิดีโอของพ่อฉันน่ะ飛び散ったシャドウを倒せっていうあれも嘘だったってこと。เขาบอกเหมือนกันว่าชาโดว์น่ะก็ต้องถูกกำจัดนั่นก็โกหกกันเหรอโอ้この記録は実際に本人が残していたもの。อันนั้นน่ะก็เป็นบันทึกของเขาจริงๆอ่ะแหละมุตโตโมอินิโซะไนคุดาริには手を加えたけどね。แต่เสียใจด้วยนะฉันเอาไปตัดต่อเดี๋ยวนี่เองเอาไปตัดต่อเหรอそういう言い方は良くないな。แต่ว่ามันก็เป็นการใช้คำพูดที่ฟังดูไม่ค่อยจะสวยหรูเท่าไหร่อ่ะนะ君の父上、竹葉栄一郎氏は実に有能な科学者だった。พ่อของเธอน่ะทาเคบะเอิจิโร่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมาก主任だった彼は当時の若い僕など知らなかっただろうけど、私は尊敬していたよ。ถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้จักฉันก็ตามแต่ฉันนับถือเขามากเลยนะほとんどの研究者がシャドウの能力だけを見てた中彼は滅びについて熱心に研究したようだระหว่างที่คนอื่นๆนั้นน่ะเอาแต่หมกมุ่นเกี่ยวกับความสามารถของชาโดว์งานวิจัยของเขานั้นเรียกได้ว่าพาพวกเราไปสู่จุดที่ลึกยิ่งกว่าでも惜しいことに彼は滅びの素晴らしさまでは理解できなかったน่าเสียดายจริงๆที่เขาไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับศักยภาพอันแสนวิเศษของเดอะฟอลได้อะไรกันเนี่ยเขาอุตส่าห์บันทึกไว้ด้วยชีวิตตัวเองมึงเอาไปตัดต่อด้วยโฟโต้ช็อปหล่อเลยนะน่าจะเป็นพวกพรีเมียร์โปรไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างอะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นแหละแต่มันก็เลยทำให้ฉันสะดวกมากเลยและฉันก็ดีใจอาจจะใจก็มั่นใจว่าเขาจะต้องดีใจที่รู้แบบนี้แน่งั้นเหรอสรุปคือเองอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดใช่ตัดต่อวิดีโอด้วยแกหลอกใช้ทั้งพ่อฉันหลอกใช้ทั้งฉันด้วยหลอกใช้มันเป็นคำพูดที่น่ารังเกียจนี่มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่จะต้องเอาไว้กอบกู้โรคเป้าหมายของพวกเราก็คือการแก้ไขอดีตที่มันผิดและพวกเราอุตส่าห์จะทำแค่นั้นนะรุ่นพี่นั่นมัน
ให้ตายจริงๆฉันหวังว่าพวกเธอน่าจะเห็นพ้องต้องกันด้วยนะแต่พวกเธอยังเป็นแค่เด็กอะนะบางทีฉันน่าจะคาดหวังจนเกินไปไอกิสไอกิสお前の役目を果たす時だ。彼らを捕らえ、滅びへの生贄とせよ。มันได้เวลาที่เธอจะต้องเติมเต็มหน้าที่ละจับพวกเขาซะแล้วก็เอาไปเป็นเครื่องเส้น了解しました。รับทราบค่ะ。出力最大。ทำการปลดปล่อยพลังถึงขั้นสูงสุด。ไอกิส。ไอกิส。どうしちゃったの？เป็นไรไปเหรอ？ไอกิส。ไอกิส。ได้ปลดบุกจูโจมเรียบร้อยรู้สึกว่าจะแพ้กันง่ายเหลือเกินนะไอกิสถ้าจะเก่งขนาดนี้สู้คนเดียวเลยก็ได้ไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะหมดสติไปนะหืมเอ้ยหึนั่นดะคุริยะนี่มันอะไรเนี่ยนั่นนี่これอะไรเนี่ยเฮ้บ้าเอ้ยฉันเอาไม่ออกท่านพ่ออิคุสึกินี่มันหมายความว่ายังไงดูที่เห็นเลยก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับพวกเขาจะกลายเป็นเครื่องบูชายัญให้กับผู้นำมาซึ่งจุดจบทุกๆอย่างลงล็อกหมดแล้วและทีนี้คำตำนายก็จะเป็นจริงสักทีอะไรนะไอ้สัตว์ละเลวอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยให้ตายให้ตายเสียงดังจังเลยอ่ะไอกิสไอกิสค่ะท่านพ่อไอ้ทรยศนี่เองเสียสติไปแล้วเหรอไม่ใช่เลยพ่อของคุณนั้นช่างเป็นคนที่โชคร้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาเองกลับไม่มีทัศนียภาพนั่นแหละมีแบบทัศนียภาพกว้างไกลแบบกว้างไกลมากมันกว้างไกลตรงไหนพ่อกูมันคิดผิดเว้ยความตายเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่น่าจะมีใครที่จะไปแบบยอมรับหรือโอบกอดมันได้หรอกความตายอ่ะโง่เง่าจริงๆคุณน่ะเป็นแค่ตัวถ่วงที่แบบเกะกะจังไอกิสคนคนนี้อ่ะจะเป็นเครื่องบูชายัญคนแรกจัดเลยอย่านะได้โปรดอย่านะไอกิสทำอะไรอยู่ไอกิสฉันน่ะชิพ่อก็เดี๋ยวฉันยิงเองก็ได้10ปีเลยนะฉันเสียเวลามา10ปีแล้วฉันน่ะไม่เหมือนพ่อของแกฉันไม่มีทางที่จะทำพลาดแน่นอนฮึอุ้ยเร็วแลกคนละนัดเอ้ยท่านพ่อท่านพ่อไอ้สารเลวไอกิสประหารเครื่องเส้นฉันจะทำให้เรื่องนี้มันจบลง
ไอคิสไม่เอานะได้สติสักทีสิยิงแม่งเลยไอคิสนิ่งมากนะมาโคโตะมีมาทำสีหน้าเซ็กซี่ด้วยโอ้โหยิงไม่ออกเปล่ายิงช่วยนี่มันไอกิสท่านพ่อไอหุ่นกากาเกลื่อนกดแม่งเลยอ้าวไม่ได้กดเลยโคโรมารุกว่าจะมาได้น้องมันจบแล้วประธานไม่เข้าใจเหรอทำไมต้องเสียเวลาไปค้นหาอะไรบ้าบอคอแตกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทางเดียวที่เราจะแก้ไขได้คือเริ่มต้นใหม่นะโอ้ยใช่แล้วฉันน่ะเป็นผู้ถูกเลือกฉันจะเป็นพระเจ้าของโลกใหม่ไงล่ะน่าเสียดายอีกแค่นิดเดียวแท้ๆเลยไปดีกว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงคุณอิคุสึกิท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อครั้งหนึ่งพ่อฉันเคยสัญญาไว้ฉันจะรับผิดชอบกับริสก์ที่ฉันต้องรับเขาเคยสาบานไว้ว่าเขาจะชดใช้ความผิดที่ทำให้คนรุ่นหลังต้องอันตรายแม้จะต้องจ่ายด้วยชีวิตก็ตามแต่ว่าฉันไม่ได้อยากให้เขาตายที่ฉันมาเป็นผู้ใช้เพอร์โซน่าก็เพื่อจะปกป้องพ่อไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยก็คือนิ่งตั้งแต่โดนอิคุสึกิแม่งยิงไอ้คนที่ควรจะตายแม่งเสือกได้พร่ำตั้งนานนะไอ้คนที่ควรจะได้สั่งลาเนี่ยดันแบบไปตั้งแต่นัดแรกเลยอ่ะอย่างแย่ข้อความจากรุ่นพี่อากิฮิโกะนี่สำคัญมากรีบกลับมาที่ห้องนั่งเล่นให้มาที่สุดนะจัดไปริชิโจโนะเฮียโนะโมโนะ全部持っていかれちゃいましたねรู้สึกเหมือนว่าเขาจะทำการเคลียร์ห้องของประธานละมา当然だろうなก็ไม่ประหลาดใจเรื่องนั้นหรอกไอกิสもいないしไอกิสก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันจะออกข่าวด้วยนะครับประธานของคิริโจกุ๊ปตายกระทันหันแต่เขาบอกว่าเพราะว่าป่วยโรคร้ายไม่เคยเป็นเรื่องจริงเลยในข่าวเนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องจริงเลยไม่เคยเลยคิริโจ先輩さすがにいないっすね。รุ่นพี่คิริโจก็ยังไม่อยู่สินะ一人娘だからな。葬儀から後継問題まで全てで矢面に立たされる。ก็เจ้าหล่อนเป็นลูกสาวคนเดียวนี่นะมีหลายๆอย่างที่ต้องไปจัดการไม่ว่าจะเป็นงานศพพ่อรวมถึงธุรกิจครอบครัวเยอะแยะ。1週間くらいは強行軍だな。
อย่างน้อยๆเจ้าหล่อนก็คงจะไม่ว่างสักอาทิตย์นึงอะฟังดูลำบากนะนั่นเนี่ยหวังว่าเจ้าหล่อนจะไม่เป็นไรแล้วทีนี้พวกเราควรจะทำยังไงต่อกันไปเดี๋ยวแล้วจะเกิดขึ้นอะไรกับจิโดริล่ะดูมาคุ้มอีสัยซื้อทัศน์นั่นสิそれどころじゃないんだろう。พวกเขาคงยังไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นหรอก。本音はおそらくグループの内部でもどうしたらいいかわからないんだ。ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั่วทั้งบริษัทของคิริโจกรุ๊ปน่าจะอยู่ในสถานะแตกตื่นหวังว่าไอกิสน่าจะไม่เป็นไรนะโถเอ้ยฉันน่ะอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกเขาควรจะพูดแต่ว่าก็ไม่ได้ยินเลยแล้วเราคงทำได้แค่รองั้นเหรอเราต้องจำเป็นต้องทำได้แค่รออย่างเดียวเหรอมิซุรุก็ซูเกะนี่言ってるからな。その影響もあるかもしれない。ตอนนี้มิซุรุน่าจะพบกับพวกผู้บริหารของบริษัทแล้วบางทีน่าจะดีเลย์มาช้านั่นสิแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะกำจัดชั่วโมงแห่งความมืดออกไปได้ยังไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต่อสู้กับอะไรรู้สึกเหมือนว่าเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเดอะฟอลอย่างเดียวเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าพวกเราถูกจับไปเป็นเครื่องเส้นฉันก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันฉันก็ไม่รู้มีหลายคำตอบเลยต้องเรียกว่ามีหลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบแต่เอาแต่อยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรนี่นะนั่นสินะแต่มีอย่างหนึ่งที่เรารู้ทาทารัสยังคงอยู่และยังมีชาโดว์อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเราควรจะกลับไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมกับอะไรที่มันกำลังจะมาครับเอาล่ะคืนนี้ก็ประมาณนี้ไปพักซะต่อให้จะนอนไม่หลับก็ตามเข้าใจแล้วค่ะอึสอ๋อใช่ยูคาริจังอะไรดิสเหรออันนี้ดิจิทัลชิปส์ของพีซีมีภาพที่ถ่ายไว้อยู่มันมีร่องรอยวิดีโอในคอมพิวเตอร์ของประธานนะส่วนมากถูกลบไปหมดแล้วแต่ว่าฉันกู้คืนกลับมาได้บางส่วนและฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ยูคาริจังจะต้องดูให้ได้ขอบใจมากฉันจะต้องดูให้ได้เลยอย่าลืมดูนะอะไรเนี่ยมันก็ DVD ปกติไหนดูซิตรงนี้ดูใหม่หวังว่าบันทึกนี้จะไปส่งถึงมือใครสักคนที่มีสติดีๆนะเดี๋ยวนี่มันไอวิดีโอนั้นนี่พนักงานของฉันผู้ว่าจ้างฉันหมกมุ่นเกี่ยวกับความคิดที่น่ารังเกียจการทดลองนี้มันไม่ควรที่จะทำเลยเพราะแบบนั้นแหละฉันจะต้องหยุดการทดลองนี้ให้ได้แต่ที่อย่างไรในการทำแบบนั้นฉันได้ทำการปล่อยชาโดว์ในจำนวนหนึ่งแต่ฉันไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทำแบบนี้โลกจะถูกทำลายทั้งโลกเลยนะโดยจำเป็นต้องปล่อยไงได้โปรดกรุณาฟังให้ดีไม่ว่าจะยังไงอย่าไปไล่ล่าชาโดว์พวกนั้นนะไอ้ส่วนนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันไม่สามารถที่จะหยุดความบ้าคลั่งนี้ได้เขาไม่ฟังฉันเลยเขาน่ะโดนปีศาจล่อลวงไปแล้วไอ้พวกปีศาจนั่นมันพยายามจะรวมกลับเป็นร่างเดียวอีกครั้งถ้ามันสำเร็จแล้วก็พวกเราทุกคนตายหากันหมดจะพูดอีกครั้งอย่าไปไล่ล่าเจ้าพวกชาโดว์ที่ผมปล่อยออกมาเด็ดขาดนี่มันวิดีโอออริจินอลเป็นของจริง
ก่อนที่อิคุสึกิจะเอาไปตัดต่อพ่อเนี่ยพยายามจะหยุดการทดลองนั่นสำหรับผมเนี่ยตายหาแน่อยู่แล้วแต่มีคำร้องขอหนึ่งนะใครก็ตามได้โปรดช่วยเอาข้อความนี้ไปบอกลูกสาวผมยูคาริด้วยผมรู้ว่าผมสัญญาจะกลับบ้านแล้วก็ขอโทษที่ผิดสัญญาแต่ผมรู้ว่าอยากให้ลูกรู้ว่าในฐานะพ่อเนี่ยไม่มีความสุขอะไรที่ดีไปกว่าลูกละนี่เหรอรักนั่นยูคาริได้โปรดดูแลตัวเองให้ดีด้วยสรุปก็คือพ่อเนี่ยพยายามเตือนว่าอย่าไปฆ่าพวกมันปล่อยมันไปแต่กลับกลายเป็นว่าอิคุสึกิเนี่ยเอาไปตัดต่อแล้วบอกว่าฆ่าพวกมันไงก็เลยให้ผลตรงกันข้ามเลยเรียกหาพ่อเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้เรื่องนึงแน่ใจได้เลยฉันคิดถูกที่เชื่อมั่นในตัวพ่อหนูเนี่ยสบายดีนะอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ว่าในที่สุดข้อความก็มาถึงหนูแล้วได้รับแล้วและแล้วยูคาริก็ปลุกเพอร์โซนาในตัวแล้วเปลี่ยน EOน่าจะไอซิดใช่ไหมไอซิดEO เปลี่ยนเป็นไอซิดท่าใหม่ Tranquility การโจมตีเวทครั้งถัดไปจะแรงกว่าเดิมเกินกว่า2เท่าให้กับพรรคพวกทุกคนฉันน่ะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ฉันเชื่อมั่นพอเป็นนั้นแหละนั่นคือสิ่งที่พ่อต้องการใช่ไหมปลุกพลังไปอีกหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปเอ้ยหลังคาหลังคาโอ้ยกดยากใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำก็ปั๊มสเตตต่อสเต็งซิกฟิตอาจจะเต็มโอ้แม็กละสเต็งซิกฟิตแม็กละฟุซูนูชินี่แหละเอาสเต็งไปเฮ้ยผิดเกือบกดไปแล้วดีนะแก้ตัวทันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปทาทารัสกันละเตรียมตัวไต่ต่อแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะไม่มีมิสซูรุก็ไม่มีมิสซูรุก็ช่างเราลุยต่อได้ไงขอต้อนรับรู้อยู่สินะว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในฝันเอาล่ะงั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณในวัยนี้รู้ตัวหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะผมไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อะไรประมาณนั้นหมายถึงจิตใจของคุณน่ะการเปลี่ยนในสภาพจิตใจเพราะแบบนั้นผมเลยอัญเชิญคุณมาที่นี่ในคืนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณห้ามลืมไปอันขาดเลยนั่นไงไอตัวที่เราเซ็นสัญญาคุณยังคงจำการเซ็นสัญญาได้ใช่ไหมว่าข้าเลือกชะตากรรมของตนเองด้วยความต้องการของตัวเองไม่จำเป็นต้องกังวลไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกไหนผมก็จะให้ความเคารพในตัวเลือกนั้นแต่ถึงอย่างไรคุณคนเดียวเท่านั้นนะที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
とえそれがいかに結びついてもまずに結びมันจะนำมาซึ่งจุดจบแบบไหนก็ตามได้โปรดกรุณาจำเรื่องนั้นไว้อย่าลืมเด็ดขาดถ้างั้นลาก่อนก็นึกว่าจะเรียกมาทำไมเรียกมาแบบเหมือนย้ำเตือนเรื่องความสำคัญของตัวเลือกอะไรเงี้ยโยจิโดริขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้มาแวะหาช่วงนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยล่ะเฮ้เป็นไรไปเหรออ๋อเธอคงจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทาคายะแล้วก็จินแล้วสินะฉันก็กะว่าจะบอกเธออยู่แล้วแหละฉันรู้ดีว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนเธอแต่ว่าเราจะเป็นต้องจัดการพวกนั้นน่ะไม่ใช่แบบนั้นเหรอฉันคิดถูกความกลัวนี่ความเจ็บปวดนี่จุนเปใน2ปีนี่นายจะทำยังไงฮะใน2ปีเหรอนั่นสินะฉันเองก็ยังไม่ทันได้คิดเรื่องนั้นเลยว่าแต่เธอถามทำไมอ่ะโซย่าชิโดริ最近あれやんなくなったよなจะว่าไปฉันเกือบจะลืมกล่าวเลยดูเหมือนว่าเธอจะหยุดแล้วสินะหมายถึงว่าหยุดทำร้ายตัวเองอ่ะฮะนั่นสิเนาะหยุดทำร้ายตัวเองละนั่นแหละดีแล้วดูสิมือเธอสวยจะตายหุยอย่ามาจับหนาเฮ้ยโอ้ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะนี่มันเจ็บเกินไปแล้วทั้งที่ผ่านมาฉันมักจะสนุกตลอดตอนที่นายมาหาฉันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยมันเจ็บเจ็บจนหายใจไม่ออกอันนี้ฉันรับไม่ได้แล้วนั่นไดโอสเลหมายความว่ายังไงอ่ะคือฉันไม่เข้าใจถ้าหากว่าฉันทำอะไรผิดไปแล้วก็บอกมาได้เลยนะจุนเปอย่ามาที่นี่อีกเลยจิโดริทำไมอ่ะจุนเปไม่เข้าใจจุนเปไม่เข้าใจทำไมถึงไล่กันวันนี้ที่จริงเราต้องไปหาฮายาเซะแต่เนื่องจากว่าฮายาเซะไม่อยู่แล้วเราก็ยังไม่ต้องไปหาฮายาเซะแล้วเราไปที่อื่นได้ไปหาเบเบ้ให้มันจบๆฮะไปหาเบเบ้มาปิดสายเทมเพลแลนด์ไฟนอลเรียบร้อยこれにて完成なり。ในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์ทำได้ดีมากเลยทำดีมากเลยお主のお言葉はいつも拙者の胸を打つです。สแลมโดโน่นี่พูดให้กำลังใจเสมอเลยこれを見せればゴロツキのようなおじ上もきっと日本を見直すはずでござる。ตอนที่คุณลุงของผมเห็นสิ่งนี้เขาจะต้องเปลี่ยนใจแน่นอนเกี่ยวกับญี่ปุ่นโอจิเอโมいよいよ年貢の納め時です。มันถึงเวลาที่คุณปู่คุณลุงของผมน่ะเขาจะต้องยอมแพ้แล้วいち早くおじ上のもとに知らせに参らねば。ผมจะต้องเอาสิ่งนี้ไปให้เขาเห็นแล้วそうするとお主とはแต่ถ้าเป็นแบบนั้นผมคงจะเป็นต้องบอกลาเป็นการชั่วคราวแล้วแต่ว่าสักวันผมจะกลับมา
おじゅうへの返り討ちなんぞには決して合いません。ผมน่ะจะไม่มีวันยอมแพ้คุณลุงของผมไปอันขาดเลยこれをก็ได้โปรดกรุณารับหนี้ไปน่าจะให้พัดแน่ๆเลยผมว่าเออไม่ได้ให้พัดนี่หว่าให้เป็นไรเนี่ยกระเป๋าตังค์อ๋อให้เป็นกระเป๋าตังค์ผมทำมาจากของเหลือวัตถุดิบเหลือในการทำกิโมโนมันเป็นสัญลักษณ์ของความมิตรภาพของเราได้โปรดรอผมก่อนนะผมจะต้องกลับมาให้ได้เลยอ่ะที่นี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่านี่คือบ้านของผมจริงๆนะお主の傍らでござるゆえ。แถมยังมีเวลาที่จะใช้กับเพื่อนอย่างคุณด้วยฉันจะรอนายนะฉันจะรอนายนะคาตาจิกิร้องเลยเหรอร้องเลยเหรอบีบีลาก่อนสายเทมเพอแลนด์เต็มแล้วฮะแม็กซ์ทีนี้ก็สามารถที่จะผสมไอเยเลนเกอร์เนี่ยมันไอ้งูหลากสีอะนะมันอาจจะเจ็บปวดที่ผมจะต้องพูดแบบนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องไปแล้วเออวันพรุ่งนี้ต้องไปแล้ว I'll be back ลาก่อน I'll be back เออแล้วเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่โอเคทาทารัสเปิดแล้วฮะเราจะไปกันวันนี้เลยแต่ว่าการเล่นเนี่ยจะเป็นของพาร์ทหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยให้ไปหาอลิซาเบธก่อนวันนี้จุนเปกับมิสุรุน่าจะไปด้วยไม่ได้เพราะว่าอีกคนหนึ่งโดนแฟนปฏิเสธโดนแฟนบอกมึงอย่ามาหากูอีกนะส่วนอีกคนหนึ่งก็กำลังเศร้าเรื่องพ่ออยู่ไปไม่ได้สภาพจิตใจไม่ได้พร้อมสู้เลย依頼を受けていただけますか？เควสมาละ吉報を A 吉報を恐縮吉報をお待ちそれでทีนี้ไปหาโคโรมารุอยู่นี่เองเพื่อนขนปุยตัวน้อยหิวสินะเอานี่ไปกินเลยกูเมดด็อกฟู้ดโอเคทีนี้เรากลับไปที่พอโลเนียมอลล์เปิดตัวทองแล้วเราก็ไปกันวันนี้เราจะขาดไป2คนแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เราจะสำรวจทาทารัสเพิ่มเติมอ่ะเนาะมาplease ผมน่าจะอยู่จน90ได้เลยอ่ะแต่การจะผสมเมไซอาออกมามันก็คงจำเป็นต้องให้เกมมันดำเนินไปไกลกว่านี้ก่อนเดี๋ยวได้เมซาเมื่อไหร่จะกลับไปกบไปจะกลับไปตบไอ้ริปเปอร์โอเคไปทาทารัสกันไพ่ทาโร่แฮงแมนมีปฏิกิริยาเพิ่มเข้าไปในซัฟเฟิลไทม์หลังจากที่ได้ไอ้พวกการ์ดประเภทไอ้ทูบเส้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือถ้าหากว่าเลือกแฮงแมนจะได้การ์ดเครื่องเส้นเหรอที่จะสามารถเพิ่มเพอร์โซนาสเตตได้แค่นั้นนึกว่าจะเป็นไพ่ที่แบบว่าหรูหรา OR ที่ไหนได้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ